วัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเปิดเทอมกันแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการประถมนิเทศสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อค่ะและในช่วงแรกเป็นการบรรยายของอาจารย์สรยุทธและอาจารย์ทัศนัยค่ะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะจัดโครงการในนามของสิ่งที่เรียกว่า I am math ใช่ไหมครับว่า เป็นการแนะนำว่าสาขาคืออะไรนะครับแต่ปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากอาจารย์ทัศนัยซึ่งเป็นอาจารย์สาขาของพวกเราเนี่ยนะครับได้เข้ามาแสดงผลงานที่นี่ผมก็เลยคิดว่าการจะแนะนำว่าพวกเราคือใครเนี่ยเราไม่ต้องอธิบายมากแต่อธิบายผ่านสิ่งที่อาจารย์ของพวกเราเนี่ยได้ทำไว้ดีกว่าผมก็เลยคิดว่ารวบกิจกรรมต่างๆนะครับเข้ามาไว้ด้วยกันแล้วก็ภายใต้ความร่วมมือนะครับกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมที่นี่ด้วยซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่รวบรวมผลงานนะครับทางด้านศิลปะร่วมสมัยเนี่ยที่เป็น turning point สำคัญหรือจุดเปลี่ยนสำคัญของสังคมไทยหลายช่วงสมัยด้วยกันนะครับแล้วก็กลายเป็นศูนย์กลางในการแสดงผลงานทางศิลปะในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับด้วยความร่วมมือกันระหว่างใหม่เอี่ยมแล้วก็สาขาของเรานะครับก็ทำให้เกิดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมานะครับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเราแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันช่วงแรกเนี่ยจะเป็นกิจกรรมของสาขาของเราโดยตรงนะครับก็คือเป็นเหมือนแนะนำนะการทำงานแล้วก็เชิญอาจารย์ทัศนัยมากล่าวต้อนรับนะครับเป็นการกล่าวปาฐกถาในตอนบ่ายนะครับได้เกียรติจากอาจารย์สามทัศนะครับจากเอฟนะครับมาร่วมเสวนากับเรานะครับในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับนิทรรศการของอาจารย์ทัศนัยซึ่งในช่วงบ่ายนี้เนี่ยก็จะเป็นเวทีเปิดให้กับคนข้างนอกเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมรับฟังได้กิจกรรมนี้ก็จะกลายเป็นกิจกรรมที่ทำงานร่วมกันระหว่างหอศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมแล้วก็สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกิจกรรมในตอนเช้าเลยดีกว่ากิจกรรมในตอนเช้าเนี่ยนะครับเราตั้งชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับก็คือชื่อว่าปาฐกถาตั้งนโมผมก็เป็นคนคิดคำนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะบอกกับให้นักศึกษาฟังนิดนึงว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีส่วนในการร่วมก่อตั้งสาขาของเราชื่ออาจารย์สมเกียรติตั้งนโมอาจารย์สมเกียรติก็เขียนหนังสือนะครับให้เป็นคนที่ก่อตั้งเว็บไซต์มหาลัยเที่ยงคืนเคยได้ยินชื่อไหมนะครับเคยได้ยินใช่ไหมแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่มีความก้าวหน้าทางแนวความคิดทางวิชาการมีความก้าวหน้าทางการเมืองโยนคำถามใหม่ๆสู่สังคมอยู่เสมอในสโลแกนของเว็บไซต์มอเที่ยงคืนเนี่ยนะครับก็จะมีสโลแกนในความหมายประมาณที่ว่าในความมืดมิดตอนเที่ยงคืนเนี่ยในความมืดมิดที่สุดเนี่ยนะครับมันกลับเป็นสิ่งที่คอยจุดประกายแสงสว่างทางปัญญาและความหวังให้กับผู้คนเนี่ยได้มากที่สุดด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอาจารย์สมเกียรติเองเนี่ยนะครับก็เป็นผู้มีบทบาทสำคัญนะครับที่ทำให้สาขาของเราเนี่ยได้ถูกจัดขึ้นในขณะเดียวกันอาจารย์สมเกียรติก็เขียนหนังสือเล่มสำคัญที่ว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรมทางสายตาหรือว่า visual culture นะครับก็หนาขนาดนี้หนามากนะครับเป็นงานผมเคยอ่านเป็นตอนเป็นต้นฉบับเนี่ยนะครับใช้กระดาษประมาณ1ลีมกว่าคือ400เกือบ500หน้านะครับพอเป็นหนังสือดัดแปลงออกมาแล้วก็เป็นหนังสือเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มใหญ่เล่มหนึ่งนะครับแล้วหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยก็ยังเป็นที่ตามหาของนักวิชาการในยุคปัจจุบันหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกมาได้เกือบ20ปีแล้วแต่ทุกวันนี้ความคิดเกี่ยวกับเรื่อง Visual Culture เนี่ยกำลังเติบโตนั่นหมายความว่าสิ่งที่อาจารย์สมเกียรติทำเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มองไปยังอนาคตข้างหน้าว่าสังคมเนี่ยกำลังต้องการที่จะอยากเห็นคำถามใหม่ๆผ่านกระบวนการทำงานอย่างที่มันทำงานร่วมกันทั้งศิลปะส
ังคมศาสตร์ทั้งคนที่ทำงานทางด้านเป็นเหมือนนักปฏิบัติการทางศิลปะร่วมสมัยไอ้โปรเซสของการทำงานร่วมกันแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้สาขาของวิชาเราเนี่ยนะครับมันได้เติบโตขึ้นมาผมก็เลยก็นึกถึงแกนะครับแล้วก็เคยโทรศัพท์ไปที่คุยกับภรรยาของอาจารย์นะครับว่าขออนุญาตใช้คำว่าตั้งนโมเนี่ยนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของปาฐกถาแล้วถ้าเราทำได้เนี่ยเราก็จะจัดทุกปีนะครับก็จะให้เป็นเหมือนซีรีส์นะครับเป็นปาฐกถาตั้งนโมทุกปีนะครับในปีนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกแล้วก็พวกคุณก็จะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะเข้ามาร่วมฟังปาฐกถาครั้งที่หนึ่งนะครับก็เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัศนัยเศรษฐเสรีเจ้าของผลงานทางศิลปะที่อยู่เบื้องหน้าคุณนี่แหละนะครับมาร่วมกับปาฐกถาให้กับพวกเราฟังผมคงไม่ต้องแนะนำอาจารย์ทัศนัยมากนะครับว่าอาจารย์ทัศนัยคือใครทำอะไรมานะครับเพราะว่าผลงานในสิ่งที่เห็นพวกคุณกำลังเห็นอยู่เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าอาจารย์ทัศนัยคือใครแล้วก็กำลังทำอะไรอยู่นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ทัศนัยครับขออนุญาตถอดหน้ากากพูดนะอาจารย์จุ้ยเกริ่นนำแล้วมันทำให้ผมคิดว่าเอาอันดับแรกเลยอย่าคิดว่าวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศเลยนะผมเกลียดคำนี้มากทั้งชีวิตตั้งแต่เรียนอนุบาล1จนถึงเรียนทุกวันนี้ก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะไม่เคยปฐมนิเทศอาจารย์ไม่เคยเข้าปฐมนิเทศจนชีวิตในด้านหนึ่งมีปัญหาเพราะว่าเอกสารทางราชการบางอย่างที่สำคัญที่จะต้องมีที่ทุกคนจะต้องมีเช่นใบขับขี่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะต้องไปมีการปฐมนิเทศแล้วกันไม่มีใบขับขี่เพราะไม่อยากจะไปปฐมนิเทศผมเกลียดคำนี้มากเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เรามาดูงานศิลปะมาฟังวิทยากรพูดและเป็นการรำลึกถึงอาจารย์สมเกียรติตั้งนโมซึ่งสิ่งที่อาจารย์พูดเกริ่นนำไว้ในตอนต้นว่าอาจารย์จุ้ยพูดเปิดประเด็นถึงอาจารย์สมเกียรติเนี่ยมันทำให้เรารำลึกถึงสิ่งที่มันเป็นประเด็นสำคัญในผลงานที่เราจะได้ดูต่อไปนี้ด้วยก็คือประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องความตักเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่อยู่กับอาจารย์สมเกียรติตั้งนโมที่โรงพยาบาลเนี่ย จนถึงวินาทีสุดท้ายที่แกจากไปคืนนั้นทั้งคืนก็อยู่กับแกแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจารย์สมเกียรติตั้งนโมเนี่ยเป็นบุคคลที่พูดอย่างนี้ดีกว่าคือวันนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยเมื่อ21ปีที่แล้วในปี2535คือช่วงหลังพฤษภาธมินที่รัฐไทยทหารเนี่ยเข็นฆ่าประชาชนกลางถนนราชดำเนินอาจารย์อยู่บนถนนราชดำเนินตอนที่เขาชุมนุมกันในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยตลอดทั้งเดือนจนพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะรอดพ่อถึงขนาดต้องเอาคนไปตามหาเพราะว่าคิดว่าไม่น่ารอดแล้วก็หลังจากที่ทหารเข้าไปเคลียร์ถนนราชดำเนินในเดือนพฤษภาคมก็เป็นช่วงที่จะต้องมาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ตอนนั้นก็หมดสิ้นความหวังที่จะเรียนหนังสือหลังจากที่เห็นผู้คนที่ถูกฆ่าตายบนถนนราชดำเนินในช่วงพฤษภาคม35ก็ทำให้มารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช้ามันก็รายงานตัวในช่วงเวลานี้ตั้งแต่อาจารย์จะมาช้ากว่าคนอื่นก็ประมาณเดือนนึงตอนพอตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาเรียนหนังสือละคิดว่าซึ่งตอนที่มาเรียนปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยตอนนั้นอาจารย์ก็อายุ25ปีแล้วเพราะว่าก็ drop ออกมาจากโรงเรียนแล้วก็เรียนหนังสือไม่จบเรียนที่ไหนก็ไม่เรียนหนังสือไม่จบเลยจนกระทั่งถึงขนาดว่าต้องไปสอบไปที่การศึกษานอกโรงเรียนในกศน.เพื่อจะเอาวุฒิมาเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นอายุ24ละก็มาเข้ามหาวิทยาลัยอายุ25เหตุผลที่มาเข้ามหาวิทยาลัยช้าเพราะอาจารย์เนี่ยไม่มีความหวังใดๆกับระบบการศึกษาไทยเลยอาจารย์เป็นคนหนึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งที่โตมาเรียนหนังสือมาได้เกรดดีมากๆเรียนหนังสือนี่เรียกว่าสมัยก่อนมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ 100% คือเกรด4เนี่ยอาจารย์90กว่าคะแนนสอบทุกวิชา
ป็นนักสือแบบเป็นนักเรียนแบบท็อปของชั้นเรียนแต่เป็นเรียนหนังสือทั้งชีวิตไม่เคยทำการบ้านตั้งแต่คัดลายมือด้วยจุดกระไรปลาตอนเด็กๆที่หัดคัดลายมือจนวิชาอะไรต่างๆนานาโดนตีทุกชั่วโมงอาจารย์รู้สึกว่าไอ้วิชาการที่เรียนกันในโรงเรียนเนี่ยมันง่ายมากๆอาจารย์จะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วจะเอาเกรดเท่าไหร่ก็ได้จะไม่อยากจะเรียนแล้วก็อยากที่จะค้นหาความรู้อื่นๆที่มันอยู่นอกชั้นเรียนเพราะฉะนั้นฉันก็จะถูกติดป้ายฉลากว่าเป็นเด็กเกเรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือตั้งแต่อนุบาลน่ะกลับบ้าน 20:00 น.อ่ะไม่ใช่เพราะว่านั่นน่ะคืออยากจะไปรู้ว่าอยากจะไปรู้ว่ามันมีอะไรที่มันน่าสนุกและเรียนรู้นอกชั้นเรียนอีกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดเข้าโรงเรียนไหนพอโตขึ้นมาเหยียบไปโรงเรียนไหนไม่เกินอาทิตย์ก็โดนไล่ออกผิดระเบียบมั่งหนีเรียนมั่งอะไรมั่งนะจนถึงโตเข้าโรงวิทยาลัยช่างศิลป์ก็เข้าออกอย่างเงี้ยถามว่าเรียนจบได้เหมือนกับคนปกติมั้ยง่ายมากที่จะพูดให้เป็นการสะท้อนย้อนคิดกับพวกเราก็คือก็จะรู้สึกว่าการศึกษามันมีมากกว่าความรู้ที่เราเรียนหรือมากกว่าเกรดที่เราได้รับจากการสอบจากการส่งงานเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงมาเข้ามหาวิทยาลัยก็อายุ25ก็ไปแล้วเรียนคณะวิจิตรศิลป์5ปีจบปริญญาตรีอายุ30พอใช้ได้มั้ยและอาจารย์สมเกียรติตั้งนโมคืออาจารย์คนแรกที่อาจารย์ขึ้นมาเชียงใหม่ช้านะมารายงานตัวช้าแล้วก็พบในวันแรกจังตอนนั้นคณะวิจิตรศิลป์เนี่ยไม่ได้อยู่ในตึกที่เราเห็นในทุกวันเนี้ยตะก่อนเนี้ยอยู่ที่โรงอาหารคณะสังคมศาสตร์ตรงข้ามหอสมุดกลางตรงนั้นนะแล้วก็เย็นวันนั้นอ่ะอาจารย์ขึ้นมาก็ยืนเข้าแถวรับน้องอะไรกันตามภาษานะมาถึงตอนเย็นแล้วรุ่นพี่มันก็ไอ้เราก็ผมยาวอย่างนี้มาไม่รู้เรื่องกับเขาชุดนักศึกษาก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีลากระเป๋าขึ้นมาเชียงใหม่เลยห้องที่พักก็ไม่มีแต่รู้ว่ามันมีเพื่อนที่เรียนปี5ปี6ที่คณะวิจิตรศิลป์เปิดอยู่แล้วมีเพื่อนบางคนที่จบแล้วมาเป็นอาจารย์ที่คณะวิจิตรศิลป์ก็มีก็เลยเดินถือกระเป๋ามาถามหาเพื่อนเราเพราะว่าต้องการที่พักตอนเย็นนะเขาก็รับน้องอะไรกันอยู่รุ่นพี่เขาก็จะมาให้เราเข้าแถวเพื่อจะแนะนำตัวรับน้องอะไรเราก็ท้าชกเลยกูไม่เข้าแถวรับน้องมึงถ้าต่อยกันไหนกูเข้าแถวมาอะไรเงี้ยนะแล้วเย็นวันนั้นก็เป็นเย็นที่วันที่อาจารย์ได้พบอาจารย์สมเกียรติตั้งนโมในครั้งแรกรูปลักษณ์ของแกตอนนั้นแกตัดผมเกรียนเหมือนกันนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์เนี่ยที่มันซ่อมน้องชอบตัดผมเกรียนอ่ะนะแต่งกายด้วยเสื้อเชื้อสีขาวและกางเกงทรงทหารเรือสีกากีนั่งอยู่ที่บันไดทางขึ้นของไอ้โรงอาหารคณะสังคมศาสตร์ก็คือคณะวิจิตรศิลป์วันนั้นน่ะแล้วก็ไปนั่งอยู่นั้นเราก็นึกว่าเป็นรุ่นเดียวกันนึกว่าปี1นึกว่าปี1ที่เปิ้ลมาแล้วก็คุยกันการแกก็ถามว่ามาจากไหนแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาถึงจำได้ว่าแกเป็นคนที่สอบสัมภาษณ์อาจารย์ตอนนั้นสอบสัมภาษณ์คณะวิจิตรศิลป์เนี่ยจะใช้สถานที่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ที่กรุงเทพอาจารย์ก็จำได้ว่าหมอคนนี้เป็นคนสอบสัมภาษณ์เรารู้ว่าเขาเป็นอาจารย์แหละแต่ว่าอาจารย์สังเกตจำอาจารย์ไม่ได้เห็นเราผมยาวนึกว่าเป็นปี4ปี5แล้วก็ถามว่าทำไมไม่เคยเห็นหน้าคุณอะไรอย่างเงี้ยรู้คุณไปอยู่ที่ไหนมาอะไรแล้วก็บอกไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนมาเราเพิ่งจะมาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยตอนนั้นบทสนทนาก็เริ่มขึ้นพอเรารู้แล้วตอนนั้นแล้วก็แกเอ่ยถึงประเด็นประมาณว่ามาเรียนที่นี่เนี่ยสิ่งที่มันเป็นความน่าสนใจของคณะวิจิตรศิลป์ตามมุมมองของแกก็คือนอกจากมาฝึกฝนทักษะทางศิลปะที่เหมือนกับสถาบันการศึกษาอื่นๆเขาทำกันเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือนะมีหนังสือมากมายให้อ่านและแกก็แนะนำหนังสือที่แกกำลังเขียนกำลังแปลให้อาจารย์ฟังจากนั้นจดจำมาตั้งแต่วันนั้นนะว่าโอ้แกเขียนหนังสือเยอะซึ่งระหว่างที่อาจารย์ไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยดรอปออกจากโรงเรียนเนี่ยเกือบ10ปีเนี่ยอาจารย์ไม่คือไม่ใช่หมายความว่าไม่เรียนแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนอาจารย์อ่านหนังสือแบบทุกอย่างที่หาได้คืออ่าน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 เพียงแต่ว่าไม่ชอบเข้าโรงเรียนแล้วไม่ชอบคือไม่ได้สนใจไอ้การศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือในระบบที่นั่นน่ะพอเราอ่านหนังสือมากพอเราได้ยินชื่อหนังสือของแกชื่อนักเขียนชื่อนักปรัชญาที่แกเอ่ยถึงเนี่ยมันเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันเราก็ตามหาอ่านหนังสือของแก
ังสือที่แกเขียนก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนแต่ก่อนนั้นแกก็วิทยานิพนธ์ของแกเวลาปริญญาโทก็เป็นการเขียนเปรียบเทียบความคิดทางปรัชญาของพลาโตกับพุทธศาสนาความลับในปรัชญาของพลาโตในปรัชญากรีกเป็นต้นอะไรเงี้ยซึ่งไอ้คำเหล่านี้มันเป็นคำที่อาจารย์คุ้นเคยมาก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอยู่แล้วเราก็เลยตามหาอ่านหนังสือแกอ่านหนังสือแกแล้วเราก็พบแกทุกวันแล้วเราก็จะซักถามประเด็นข้อสงสัยจากการอ่านหนังสือของแกเนี่ยที่เราไม่เข้าใจแกก็รู้สึกชื่นชมมากแกก็บอกว่าไม่มีหนังสือนักศึกษาคนไหนเลยตั้งแต่แกมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยที่จะมาหาแกแล้วมาคุยมาซักถามเรื่องราวทางวิชาการที่ศึกษามาเองและอ่านไม่เข้าใจแกรู้สึกถูกใจรู้สึกแบบกระตือรือร้นที่จะคุยกับเราแล้วเราก็เป็นคนชอบซักชอบถามอย่างเงี้ยในบางประเด็นที่แกไม่รู้นี่คือความน่าศรัทธาของอาจารย์สมเกียรติแต่สมเกียรติไม่ใช่เป็นคนที่เก่งไม่ใช่นักวิชาการที่เก่งกาจแกเป็นนักแปลเป็นนักสะสมความรู้เพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้อ่านสิ่งที่แกสะสมมาและศึกษาต่อไปเองส่วนตัวของแกไม่ได้เป็นคนที่นักวิชาการที่แหลมคมอะไรนักหนาแต่ความน่าศรัทธาของแกคือสิ่งใดที่แกไม่รู้แกก็จะบอกแกไม่รู้ไม่เพียงเท่านั้นแกจะแนะนำให้เราเนี่ยไปหาผู้ที่รู้ในเรื่องนั้นๆจากการเข้าพบอาจารย์สมเกียรติคุยในเรื่องวิชาการในเรื่องความรู้ที่เราไม่เข้าใจทุกวันเนี่ยอาจารย์สมเกียรติก็จูงมือเราไปพบกับอาจารย์คนสำคัญในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเวลานั้นเกือบทุกคนในทุกภาควิชาภาควิชาปรัชญาภาควิชาสังคมวิทยาภาควิชาวิทยาศาสตร์มากมายคือถ้าจะเอ่ยชื่อมาปัจจุบันก็คือนักวิชาการคือชั้นนำประเทศโดยทั้งสิ้นเพราะว่าตอนนั้นแล้วด้วยความสนใจของเราเองที่นอกจากการศึกษาการปฏิบัติในศิลปะความคิดทางทฤษฎีทางศิลปะแล้วเนี่ยตอนที่อาจารย์กลับมาเรียนหนังสือเมื่อตอนอายุ25เนี่ยอาจารย์อยู่ทำปริญญาถึง3อันใน3สาขาวิชาก็คือเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในสาขาปรัชญาอยู่แล้วก่อนที่จะมาเรียนเชียงใหม่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในสาขาการรัฐศาสตร์การเมืองเพราะว่าจะเป็นคนที่รู้ตัวเองว่าไม่ได้มีสมองดีเลิศเหมือนคนอื่นเขาแล้วก็มีคำถามมีปัญหาต่อโลกที่มองเห็นเนี่ยตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะศึกษาอะไรแบบเดียวเพื่อที่จะคลายปมปัญหาที่มีอยู่ในใจได้ก็จะเลยต้องเรียนหนังสือมากกว่าคนอื่นเขาพอมาเจออาจารย์สมเกียรติอาจารย์แกก็พาจูงมือไปหาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เราศึกษาอยู่แล้วเนี่ยที่ศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะแล้วเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสุโขทัยเนี่ยไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาเราต้องอ่านหนังสือแล้วไปสอบเองตอบคำถามเดียวกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นๆนะจากตรงนั้นเนี่ยมันทำให้คือเราได้ถึงพวกเราเนี่ยเรียนปริญญาตรีเราเรียนกันเทอมละ7วิชาใช่ไหม21หน่วยกิจของอาจารย์คูณ3เรียนเทอมละ21วิชาไม่รู้กี่หน่วยกิจคูณ3เข้าไปนั่งรถทัวร์สอบลงไปกรุงเทพต้องไปสอบอย่างเงี้ยนะยังไม่รวมที่วิชาที่ไม่นับหน่วยกิจไปขอซิทอินเพราะอยากรู้ในระดับปริญญาโทปริญญาเอกอีกไอ้ตรงนั้นน่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเริ่ม ปะติดปะต่อความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันและเห็นปัญหาของสถานะของศิลปะและคำอธิบายของศิลปะมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็เห็นปัญหาของสิ่งที่มันเป็นความรู้ในโลกปรัชญาและก็การเมืองในมิติต่างๆเพราะเราศึกษาหลายๆเรื่องอย่างที่บอกว่าอาจารย์เป็นคนที่เรียนอะไรเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันเราไม่ได้เป็นคนฉลาดที่จะเข้าใจได้เราต้องใช้หลายอย่างที่จะเข้าใจก็จุดเริ่มต้นมาจากการที่พบนายสมเกียรติตั้งนโมที่โคนบันไดที่คณะสังคมศาสตร์เนี่ยอาจารย์เชื่อมสะพานให้อาจารย์เนี่ยไปหาความรู้ในกลุ่มต่างๆแล้วก็สร้างนิสัยให้เป็นนักกิจกรรมระหว่างเรียนหนังสือก็ทำกิจกรรมด้วยกิจกรรมทางการเมืองกิจกรรมในการต่อต้านระบบโซตัสและกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องชีวิตนักศึกษามากมายอาจารย์เป็นนายวงดนตรีลูกทุ่งวิจิตร2ปีซ้อนน่าแปลกไหมพวกเรารู้จักไหมแต่ก่อนคณะวิจิตรศิลป์มันจะมีเทศกาลลูกทุ่งวิจิตรศิลป์นะนะเป็นงานประจำปีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ว่าได้อาจารย์เป็นนายวงลูกทุ่งเห็นไหมเพราะว่าอาจารย์พูดอะไรแล้วคนในคณะเขาค่อนข้างจะเชื่อถือ
ขอไหว้วานเขาใช้ฟรีเนี่ยเขาจะเชื่อถือเพราะเราทำกิจกรรม ในขณะที่ใช้ชีวิตนักศึกษาอยู่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันค่อยๆก่อรูปประกอบร่างเป็นโลกทัศน์ของเราไม่ใช่โลกทัศน์ที่เราทำงานในสตูดิโอศิลปะแต่โลกทัศน์ที่เรามีต่อโลกคนรอบตัวชีวิตการเมืองสังคมวัฒนธรรมและอนาคตไม่ใช่เพียงของเราเองแต่อนาคตของคนอื่นๆที่อยู่ร่วมเดียวกับสังคมเราอย่างที่เราคาดว่ามันจะเป็นสังคมที่ดีขึ้นที่พูดตรงนี้มันไม่ใช่การ orientation หรือการปฐมนิเทศแต่เพียงจะบอกว่า4ปีในชีวิตมหาวิทยาลัยเนี่ยการเชื่ออย่างนี้นะการพูดกับนักศึกษาทุกรุ่นยิ่งเวลาช่วงเวลาในการทำวิทยานิพนธ์เนี่ยช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์มีพลังงานมากที่สุดในชีวิตไม่มีช่วงเวลาไหนที่มนุษย์จะมีพลังงานขณะที่เรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมากกว่านี้แล้วใช้มันให้เต็มที่เวลาเรามองกลับมาจากอนาคตอีกไม่นานเนี่ยเราจะรู้สึกภูมิใจกับ4ปีที่เราได้ทำไม่ใช่แค่เรียนหนังสือเท่านั้นแต่เรื่องอื่นๆอันที่เป็นสมควรแก่วัยของเราไม่มีSecond chance ไม่มีโอกาสที่สองได้คิดว่าเดี๋ยวเราจะไปทำให้ดีขึ้นในปอโทและปอเอกไม่มีช่วงไหนที่เรามีพลังงานมากขนาดนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้นอกจากเกรดนอกจากใบปริญญาขอให้ไปสุดตีนไปสุดทางขี้ให้สุดตุกเห็นภาพไหมเรียนมันเข้าไปคือคำว่าเรียนมันหมายความว่าจ้องคือตั้งใจจะเอาเกรดให้มันดีตะบี้ตะบันปั่นเกรดเห็นไหมเหมือนมหาลัยมันปั่นแรงกิ้งปั่นลำดับไม่ใช่สิ่งใดที่เราสนใจวิ่งเข้าชนมันอาจารย์เนี่ยไปเคาะประตูบ้านอาจารย์ไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปอยู่เมืองนอกก็ฝรั่งนี่เขาต้องเกรงใจนะไม่นัดเลยเขาห้ามเขาหาอาจารย์ไม่มีความเกรงใจต่อผู้คนสาวที่เนี่ยไปเคาะอ่านอะไรไม่เข้าใจไปเคาะอาจารย์นี่มันหมายถึงอะไรมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่สังคมวิทยาปชเนี่ยแต่ก่อนท่านจะมาทำงานตั้งแต่ตีห้าครึ่งจะไปนั่งรอหน้าห้องตั้งแต่ตีห้าคืออ่านหนังสือมาแล้วก็จังผมไม่เข้าใจตรงนี้จังนั่งต้องอธิบายให้ผมฟังต้องอธิบายให้ผมฟังไม่งั้นผมจะไม่กลับบ้านการทำงานไม่ได้ผมจะต้องอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมและตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ที่กำหนดอยู่ในหลักสูตรว่าเราจะต้องลงทะเบียนวิชาไหนได้แต่เป็นสิ่งที่เราอยากรู้อะไรเราวิ่งเข้าชนและคันแหนงของความรู้มันจะเชื่อมสะพานของเราไปสู่โลกทัศน์อื่นๆความรู้ชุดอื่นๆเองแล้วคุณจะรู้สึกตื่นเต้นกับการที่มีชีวิตที่กระตือรือร้นต่อการเรียนรู้โดยที่ไม่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นภาระพันธะหรือหน้าที่หรือมีความเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าต้องรีบเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลัวว่าไม่ลืมตาขึ้นมาแม่เสือกหลับยาวไหลตายไปแล้วจะไม่ได้เรียนคุณจะรู้สึกตื่นเช้ามาเด้งตัวเองขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมาเฮ้ยมีอะไรที่จะต้องเรียนอีกเนี่ยไม่ใช่เพราะเราติดยึดกับความสำเร็จไม่ใช่เพราะเราติดยึดกับสิ่งใหม่ในทุกวันแต่เพราะเรารู้สึกตื่นตัวทุกวันเนี้ยเมื่อวานคุยกับอาจารย์นิติอาจารย์นอนเนี่ยคืออย่างนี้นอนน้อยแล้วมีปัญหาเพราะว่ามันหลับตาลงไม่ได้อาจารย์จะทำงานจนถึงตีสามตีสี่บางทีกลับถึงบ้านเนี่ยเที่ยงยังไม่หลับเลยและทุกวันที่มันไม่หลับเพราะมันมีวิชั่นมันมีนิมิตใหม่ของความคิดก็ดีของงานชุดใหม่ก็ดีเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าขนลุกนอนไม่ได้รู้สึกแบบอยากจะกลับไปที่สตูดิโอแล้วเริ่มต้นอยากเห็นมันในวันนี้เลยทุกวันทุกวันกลายเป็นสารเสพติดสารเสพติดประจำวันคือต้องเห็นงานใหม่มีอะไรคืบหน้าทุกวันวันไหนอาจารย์ไม่มีอะไรคืบหน้านะสักอย่างจะรู้สึกวันนั้นแบบเป็นหมาหงอยอ่ะคือซึมรู้สึกแบบไม่ได้อ่ะคืออะดรีนาลีนจะเป็นคนไฮเปอร์อ่ะแรงเยอะมากออกกำลังกายเท่าไหร่ไม่ก็ไม่ยอมหลับอ่านเอาหัวทุบเอาสื่ออ่านอ่านมันก็ไม่ปวดหัวทีเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรียกว่าแรงขับดันในชีวิตเราฉันก็อายุไม่น้อยแล้วนะถูกไหมยิ่งขนาดถ้าอายุขนาดเรานี่พลังงานมหาศาลกว่านี้เยอะที่พูดตรงนี้เพื่อเป็นตัวอย่างว่าหลายคนบอกว่าไอ้ห่าไอ้เรียนหนังสือคือไม่ก็ต้องเป็นเด็กเรียนเป็นอะไรเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นตัวอย่างเด็กเกเรนะน่าจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่คนในประเทศนี้ที่เอาวุฒิม
มอต้นให้มอปลายใช่ไหมมาจากการศึกษานอกโรงเรียนอ่ะสอบกศน.เขียนกศน.แล้วก็ก่อนที่จะไปสอบนี่ไม่ได้เรียนหนังสือหลายปีแล้วด้วยนะหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือเกือบ10ปีอ่ะวิชาสามัญทั่วไปสังคมคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ได้เรียนกับเขาหรอกการบ้านก็ไม่เคยทำแต่ไปสอบทีเดียวผ่านที่ไม่ผ่านในวิชาเดียวคือวิชาพิมพ์ดีดสมัยก่อนสอบพิมพ์ดีดด้วยแต่ก็โอเคไปฝึกจนจิ้มทีละตัวสอบผ่านมาจนได้แล้วก็อาวุธการศึกษานอกโรงเรียนมาเอนทรานซ์ตอนมาเป็นเอนทรานซ์ก็มีปัญหาอีกเพราะว่าไม่มีบัตรประชาชนมาเป็น10ปีเหมือนกันก็หนีทหารไม่ใช่กลัวเรื่องการฝึกฝนในการเป็นทหารแต่ไม่ชอบที่ตัดผมสั้นทั้งให้กูเป็นทหารผมยาวได้กูเป็นฉะนั้นก็รอดอก็ไม่เรียนขึ้นสอดอ9ก็ไม่ขึ้นเพราะเหตุผลเดียวก็คือไม่ชอบกูอยากเป็นทหารคูคูถ้าหายกูไว้ให้กูไว้ผมยาวกูจะฝึกไม่ให้กูไว้ผมยาวกูไม่ขึ้นทะเบียนสอดอ9ด้วยรอดอกูก็ไม่เรียนแล้วกูจะหนีด้วยพอหนีทหารสมัยก่อนทำบัตรประชาชนไม่ได้ก็เป็นคนเถื่อนมา10ปีพอจะเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องไปทำเรื่องทำราวเอาประชาชนมาไม่งั้นเขาไม่ให้เข้ามหาวิทยาลัยไม่ให้เอนทรานซ์งั้นใครบอกว่าการศึกษาเนี่ยคือมันต้องเรียนในวันนี้ถ้ามันไม่ทำให้ดีแล้วมันจะช้ามันจะสายเด็กเกเรในวันนี้ในอนาคตมันต้องเกเรอาจารย์ใช้ชีวิตตัวเองพิสูจน์ว่าไม่จริงไม่มีอะไรที่ช้าไม่มีอะไรที่สายและไม่มีอะไรที่มันเพียงพอสำหรับการศึกษาทุกวันนี้ก็ยังเรียนทุกวันนี้ก็ยังศึกษาเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดของเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่ในจันเชื่อว่าจันพวกเราน่าจะรับรู้ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าใจความคิดอยู่ที่อยู่เบื้องหลังงานในชุดนี้เลยพลังงานบางอย่างมันคงปะทะพวกเราโดยที่ไม่ต้องพูดว่าผลงานชุดนี้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างก็ขอฝากเอาไว้เป็นข้อเตือนใจสำหรับก้าวแรกในการอยู่ในมหาวิทยาลัยขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ทัศนัยมากครับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยไม่มีคำว่าปฐมวิเทศสังเกตไหมแล้วก็ไม่มีคำว่ารับน้องนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเราตั้งชื่อไว้เก๋ๆว่าเป็นการรับเดือนสหายทางศิลปะเพราะจากที่อาจารย์อุทิศจากที่อาจารย์ทัศนัยพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งคือมิตรภาพระหว่างคณาจารย์คนทำงานศิลปะแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงมิตรภาพที่มีร่วมกับสาขาอื่นๆในมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานหรือองค์กรที่ทำงานทางด้านศิลปะถ้าเราเข้ามาอยู่ในวงโคจรในลักษณะแบบนี้เนี่ยคำว่าปฐมนิเทศหรือการรับน้องรุ่นพี่รุ่นน้องต้องเคารพผู้ใหญ่ต้องเคารพผู้อาวุโสเนี่ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เราจะไม่ต้องมาบังคับกันเราจะค่อยๆเรียนรู้วิธีการทำงานแล้วก็วิถีชีวิตที่มันต้องพุ่งออกไปในทิศทางไหนผมเชื่อว่า4ปีของทุกคนเนี่ยนะครับของพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะเป็น4ปีที่มันคุ้มค่ามากๆนะครับกิจกรรมหลังจากนี้เราจะมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการเดินดูงานทั้งหมดที่ต้อง1ชั่วโมงเนี่ยเพราะผมคิดว่างานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการที่จะเรียนรู้มันได้เราจะค่อยๆดูงานไปเรื่อยๆใครมีคำถามมีอะไรก็เหมือนกับที่อาจารย์ทัศนัยเคยไปเคาะประตูนั่นแหละคุณก็วิ่งไปหาอาจารย์ทัศนัยชวนแกถามชวนแกคุยได้นะครับอีกอันนึงพวกคุณก็จะมีเสรีภาพในการเดินดูนะฮะทั่วทั้งนิทรรศการนะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงตรงนะครับเรามีอาหารนะครับอยู่ข้างนอกนะครับคอยรับรองพวกคุณอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับตามสบายครับขอบคุณมากครับนักกิจกรรมช่วงเช้าก็หมดเพียงแค่นี้ครับWe'll be right back.
เป็นกิจกรรมการบรรยายสาธารณะค่ะกิจกรรมช่วงบ่ายในวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นกิจกรรมที่อันสืบเนื่องนะฮะมาจากนิทรรศการของอาจารย์ทัศนัยเศรษฐเสรีนะครับที่จัดกำลังจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมนะครับแล้วก็เป็นนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับสงครามเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกิจกรรมในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยมันจึงเป็นกิจกรรมที่พวกเราริเริ่มกันนะครับภายใต้ความร่วมมือนะฮะระหว่างพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมแล้วก็สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อนะครับในการที่จะทำให้กิจกรรมทางศิลปะนะครับแล้วก็นิทรรศการของอาจารย์ทัศนัยเนี่ยนะครับเป็นที่มีบทสนทนามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะฮะตามมาเรื่อยๆนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเราตั้งชื่อนะฮะขอดูชื่อก่อนเราตั้งชื่อไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าทัศนาสงครามเย็นปริศนาและการปิดบังอำพรางนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง3ท่านมาจากกรุงเทพมหานครนะครับท่านแรกคือรองศาสตราจารย์ดร.พวงทองทศพันธ์ครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเป็นครบมือต้อนรับอาจารย์ครับท่านที่2นะครับก็คือต่อไปเลยละกันนะครับก็คือศาสตราจารย์ดร.นิติพลพันธ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันครับผมท่านสุดท้ายนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ยุกติลุกดาวิจิตรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับก็เป็นนักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งท่านแรกเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับสอนอยู่ที่ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับที่จุฬานะอีก2ท่านนะครับเป็นนักมนุษยวิทยาสังเกตไหมครับว่าเราไม่มีคนที่จบมาทางด้านศิลปะมาเสวนาในวันนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อเด่นก็คือการทำให้งานศิลปะเนี่ยนะครับมันถูกสนทนาข้ามสาขาวิชาแล้วให้บทสนทนานั้นเนี่ยนะครับเป็นการส่องสะท้อนมุมมองนะครับจากคนที่ทำงานในอาณาบริเวณที่มันใกล้เคียงกันคือเรื่องสงครามเย็นโดยเฉพาะพีเรียดในช่วงสมัยนั้นนะครับเราจะมาคุยกันนะครับวันกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะมี2ช่วงนะครับแต่ละท่านจะมีเวลาในการคุยเนี่ยประมาณ 20-25 นาทีนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการถามตอบจากที่ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากอาจารย์พวงทองพลพันธ์ครับได้ยินนะคะพูดเสียงดังไปว่าขอบคุณค่ะอาจารย์สรยุทธ์ก็แล้วก็ขอบคุณคณะภาควิชาวิทยานะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยใหม่เอี่ยมที่เชิญดิฉันมาร่วมนี้นะคะเสียงมันเสียงมันมีปัญหาโอเคก็อยากจะเข้าเรื่องเลยแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยอยากจะเริ่มจากทางนักศึกษาก่อนนะคะอยากจะสำรวจความเห็นนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องสงครามเย็นเราสงสัยว่านักศึกษาเนี่ยนะคะในนี้มีทั้งปี1ปี2ใช่ไหมคะเรามาดูนิทรรศการของอาจารย์ทัศนัยเกี่ยวกับสงครามเย็นเนี่ย เวลาที่พูดถึงสงครามเย็นเนี่ยพวกคุณนึกถึงอะไรพอบอกได้ไหมคะอนุญาตไปถามมีใครจะอาสาสมัครเสนอความเห็นเวลาพูดถึงสงครามเย็นค่ะเกี่ยวกับอเมริกายังไงคะเกี่ยวกับสงครามอวกาศและสงครามอะไรอีกการแข่งขันการสะสมอาวุธระหว่างโลกตัวคอโลกเสรีนิยมกับคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะแล้วคนอื่นล่ะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคนอื่นล่ะคะเวลาพูดถึงความเย็นคุณนึกถึงอะไรพวกเรามีความรู้เกี่ยวกับสงครามเย็นแค่ไหนมีใครอยากลองต่อคนนั้นอ่ะดูเหมือนจะมีความเห็นว่าไงคะนักศึกษาที่ใส่เสื้อสีชมพูอ
เวลาพูดถึงสงครามเย็นพวกคุณคิดถึงอะไรนึกถึงญี่ปุ่นเกี่ยวอะไรก็ญี่ปุ่นแบบพัฒนาเทคโนโลยีแข่งต่างประเทศอะไรเนี่ยนะคะญี่ปุ่นการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านในด้านเทคโนโลยีในเรื่องเศรษฐกิจและการพัฒนาในประเทศไทยการสร้างถนนการสร้างเขื่อนคนอื่นล่ะคะคนอื่นมีใครอยากจะช่วยเพื่อนไหมคนอื่นคะคำถามก็คือเวลาที่พูดถึงสงครามเย็นเนี่ยพวกคุณคิดถึงอะไรมีอะไรเข้ามาในหัวคุณก็เสียงดังจังเลยก็มันก็ต้องพูดถึงเรื่องไอ้การแข่งขันเรื่องของสองค่ายไอ้คอมมิวนิสต์กับไอ้โลกเสรีอะไรใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงในบริบทประเทศไทยก็ผมถึงไอ้ในไม่ใช่แค่ไทยอ่ะมันถึงโลกที่สามอะไรอย่างนี้ที่มันเป็นพื้นที่แบบของอะไรนะมันเรียกว่าอะไรสงครามตัวแทนอะไรอย่างนี้เนาะที่มันอย่างไทยนะผมก็นึกถึงเรื่องของ CIA อะไรเงี้ยที่แบบไปถึงหน่อยก็เรื่องสถาบันอะไรนี้ที่มันหรือการที่อเมริกาเข้ามาในไอไม่ได้เรียงนะครับก็แบบว่าไอ้ผมนึกไอ้นโยบายต่างๆเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกานะคะโอเคจะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเราอาจจะรู้จักเกี่ยวกับสงครามเย็นเนี่ยไม่มากพอในภาษาไทยโดยเฉพาะอย่างเวลาที่พูดถึงประเทศไทยกับสงครามเย็นเนี่ยเราอาจจะไม่มีความรู้มากพอเท่าไหร่นะเพราะเขาไม่เกี่ยวข้องแค่ไหนในภาษาเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเขมรแดงไหมคะรู้จักเขมรแดงไหมไม่รู้จักเคยได้ยินเรื่องสงครามเวียดนามไหมคะเคยได้ยินรู้ไหมว่าประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามรู้เข้าไปเกี่ยวข้องไงคะเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงโอเคไม่เป็นไรนะคะที่จะพูดดีก็คือว่าอยากจะเล่าตัวอย่างหนึ่งให้ฟังนะคะคืออาจารย์แอบสอนวิชาการต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็นคือยุคสงครามเย็นเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของวิชาการต่างประเทศไทยที่เธอสอนนะคะแล้วก็มีอยู่เทอมหนึ่งมีเอกอัครราชทูตของประเทศยุโรปประเทศหนึ่งเขามาขอมานั่งเรียนด้วยคือเขามาถึงก่อนช่วงเวลาที่เขาจะต้องเริ่มทำงานนะคะก็เขามาเรียนภาษาไทยเข้ามาอะไรเขามีเวลาว่างเขาบอกขอมานั่งเรียนด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์แรกอาจารย์ก็ถามนักศึกษาในวิชาตัวเองนี่แหละรู้จักเขมรแดงไหมไม่มีใครรู้จักเลยนะคะแล้วพอจบคลาสนั้นเนี่ยพูดก็เข้ามาคุยด้วยจัดว่าเป็นไปได้ไงคนไทยไม่รู้จักเขมรแดงสำหรับเขานี่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกในตลอดช่วงทศวรรษ1970 80 90ผ่านที่อีกะดีผู้นำเขมรแดงแล้วใครที่สนใจเรื่องนี้ก็จะรู้ว่าประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้ระบอบเขมรแดงซึ่งสังหารประชาชนของตัวเองหรือเป็นทำให้ประชาชนของตัวเองนั้นเสียชีวิตละนะคะปกครองอยู่แค่3ปีกว่านะคะหลังจากเขมรแดงถูกข้นล็อกโดยเวียดนามในปี1520ประเทศไทยสนับสนุนให้
นี้เนี่ยยังมีชีวิตยืนยาวอยู่ต่อตักเกือบปีอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือหมายความว่าเรารู้จักเกี่ยวกับตัวเราเองเนี่ยน้อยมากเกี่ยวกับประวัติของความเป็นชาตินะคะความเป็นตัวตนของเราในทางการเมืองเนี่ยน้อยมากไม่ต้องพูดถึงการเมืองไทยเองเราคิดว่าคนไทยเองก็รู้จักน้อยไม่ต้องพูดถึงว่าความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาไม่เกี่ยวข้องเราก็รู้จักน้อยมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ถูกมันไม่มีใครเขียนตำราเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากพอนะคะคือพอจะเข้ามาเป็นนักวิชาการก็เขียนเรื่องนี้นะคะทั้งเรื่องเขมรแดงเรื่องสงครามเวียดนามเรื่องนโยบายต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็นนะคะแล้วก็เพราะว่างานเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีน้อยมากๆในวิชาการไทยนะคะเรื่องพูดว่าในระดับโรงเรียนแทบจะไม่มีการสอนเรื่องพวกนี้เลยหลายมหาวิทยาลัยก็ไม่มีการสอนแบบเรื่องเหล่านี้นะคะหมายความว่าเวลาที่เราพูดถึงยุคสงครามเย็นเนี่ยนะคะเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงใกล้ๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสงครามเย็นอย่างไรนะคะแต่โอเคละยงเข้ามาสู่ประเด็นเรื่องศิลปะนะคะถามว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยมีศิลปะที่เกี่ยวกับยุคสงครามคือก่อนที่คุณจะมาดูงานของอาจารย์ทัศนัยในวันนี้เนี่ยคุณคิดว่าประเทศไทยมีสงครามมีศิลปะที่เกี่ยวหรือมีจะเอาเป็นศิลปะที่ผลิตในช่วงสงครามเย็นก็ได้ว่ามันแสดงออกมาในรูปลักษณ์หรือเนื้อหาแบบไหนในรูปลักษณ์ของการออกหนังสือพิมพ์มาจากต่างๆอย่างเช่นการแต่งตัวแล้วก็การกินอาหารประมาณนี้ไหมครับยังไงคะก็ผมเคยเห็นเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์อะฮะที่ว่าออกกฎระเบียบว่าเป็นแบบนี้คอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นแบบประชาธิปไตยก็จะเป็นแบบนี้ผมเคยหนังสือพิมพ์อยู่แล้วก็จะมีอีกแบบนึงก็คือแบบสนับสนุนให้มีการแต่งตัวแนวตะวันตกแล้วก็แบบแนวนี้มากกว่าประมาณเขาจะคิดว่าพอเราออกว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรอาจจะเป็นพวกโปสเตอร์ที่ผลิตออกมาในยุคของการต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่บอกว่าถ้าเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของคนเนี่ยจะยากแค้นยากจนแต่ถ้าอยู่ในโลกเสรีนะคะเป็นประชาธิปไตยนะคะแบบสหรัฐอเมริกาหรือว่ารัฐบาลทหารในยุครัฐบาลทหารซึ่งก็ยังเรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมีชีวิตที่แบบสุขสบายนะคะชีวิตมั่นคงร่มเย็นนะคะนี่ก็เป็นงานใช่นี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ผลิตขึ้นมาในยุคสงครามเย็นเพื่อที่จะบอกว่าคือด้านหนึ่งมันก็เป็นพวกการด้าด้วยงานในยุคสงครามเย็นนะคะเพื่อที่จะบอกว่าโลกคอมมิวนิสต์เนี่ยมันจะมีแต่สิ่งที่มืดมนขณะที่โลกแท็กไตเสรีนิยมทุนนิยมเนี่ยประเทศชีวิตก็จะแตกต่างสว่างสวยนะคะงานในงานศิลปะของไทยที่ผลิตในยุคสงครามเย็นนี่คิดว่าเราพวกเราเนี่ยอาจจะโตมาคืออาจจะโตมาเพราะมันยังดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะกับงานศิลปะประเภทนี้ที่มันจะพูดถึงในความยิ่งใหญ่ของสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะที่มีแต่สร้างความร่มเย็นความเป็นสุขความยิ่งใหญ่ปกป้องเอกราชให้กับประเทศไทยนะคะประเทศไทยเนี่ยที่เจริญรุ่งเรืองมาเหนือประเทศเพื่อนบ้านได้เพราะเรามีสถาบันอันดีงามชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยมีเมื่อนคงทำให้คนไทยมีความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะแล้วก็แบบรุ่งโรจน์นะคะฉะนั้นเนี่ยงานศิลปะจำนวนมากเนี่ยนะคะมันก็จะออกมาเป็นรูปวาดที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งชี้เห็นถึงความวิจิตรการตาความลึกล้ำความสูงส่งของพุทธศาสนานะคะหรือว่าภาพที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ก็จะปรากฏอยู่มากมายที่มันกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันของคนไทยไปในปัจจุบันนะคะถามว่าเอาแล้วสังคมไทยในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมันไม่มีงานศิลปะที่เขาเรียกว่าศิลปะเพื่อสังคมศิลปะเพื่อชีวิตบ้างเหรอมันก็มีนะคะอย่างช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
หลัง14ตุลาหรือก่อน14ตุลาด้วยซ้ำไปที่ขบวนการนักศึกษาเริ่มเข้มแข็งมันก็จะมีงานโปสเตอร์นะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยขบวนการนักศึกษาเราก็ทำโปสเตอร์ก็ทำแบบใหญ่มโหฬารด้วยเหมือนกันโดยว่างานใหญ่ๆนะคะมันก็จะเป็นมักจะเป็นการวาดกันสดๆนะฮะไปรูปขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะไปพูดถึงปัญหาเรื่องของจังหวัดนิยมอเมริกาปัญหาของกรรมกรชาวนาที่ยากจนที่ทุกข์ยากนะคะแต่งานเหล่านี้เนี่ยมันก็หายไปเมื่อขบวนการนักศึกษาถูกปราบในเหตุการณ์6ตุลา2519นะคะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าอาจารย์คิดว่าศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อสังคมเนี่ยมันถูกปราบไปพร้อมกับ6ตุลาหลังจากนั้นเราก็โตมานะคะเราก็อยู่กับศิลปะเพื่อศิลปะกันมาตลอดแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ศิลปะเพื่อศิลปะอย่างที่เราถูกทำให้เชื่ออย่างนั้นก็ได้มันมีการเมืองซ่อนอยู่เสมอนะคะการเมืองเหล่านี้เนี่ยมันเพื่อที่จะบอกว่านี่ต่างหากคือชาติไทยคือสังคมไทยที่ควรจะเป็นนะคะเป็นชาติไทยที่อยู่ได้เข้มแข็งได้มั่นคงมั่งคั่งเพราะว่าเรายึดมั่นในอุดมการณ์หลักของชาตินะคะคือพูดง่ายมันเป็นชาติไทยที่รัฐไทยอยากให้เราเห็นอยากให้เราเป็นแล้วก็อยากให้เราช่วยกันทำร่วมรวมรักษานะคะแต่ชาติไทยแบบนี้เนี่ยมันก็ซ่อนเร้นศพนักเก่าไว้มากมายนะคะซ่อนเร้นศพนักเก่าไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทของไทยในสงครามเวียดนามซึ่งไทยเป็นฐานทัพให้กับสหรัฐอเมริกานะคะเรามีฐานทัพในประเทศไทยเนี่ย8แผงที่ถูกใช้ในสงครามเวียดนามเพื่อที่จะไปทิ้งระเบิดในประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่แค่เวียดนามอย่างเดียวทั้งลาวและกัมพูชาก็โดนระเบิดจำนวนมากลาวกัมพูชาเป็น2ประเทศที่โดนระเบิดจำนวนมหาศาลนะคะ2ล้านกว่าตันในช่วงที่เราช่วยสหรัฐอเมริกาทำสงครามในสงครามเวียดนามนะคะเราไม่พูดถึงบทบาทของเราในการสนับสนุนเขมรแดงนะคะเราไม่พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง6ตุลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเผด็จการทหารนะคะสงครามปราบปรามคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ที่ธรรมศาสตร์ในเช้าวันที่6ตุลาเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกรรมกรชาวนาไม่พูดถึงประวัติศาสตร์เหล่านี้นะคะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นความเป็นชาติที่เขาอยากให้เราเห็นเท่านั้นแต่มันมีหลายๆด้านทีเดียวที่มันถูกปิดบังซ่อนเร้นอำพรางไว้แล้วยิ่งว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์ทัศนัยเนี่ยต้องการที่จะบอกเราในงานของอาจารย์ทัศนัยนะคะคือวันนี้เนี่ยของตัวว่าคือพอมาดูงานจากทั้งไหนแล้วด้านหนึ่งเหมือนมีความรู้สึกเหมือนเจอเพื่อนร่วมคิดร่วมความคิดความรู้สึกที่มีเกี่ยวกับสถานการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ในภูมิภาคนี้นะคะเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านที่ไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าเราคนไทยเราไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับมันนะคะแล้วเวลาเราดูงานอาจารย์ทัศนัยวันนี้เนี่ยนะคะจำนวนมากเนี่ยโอเคด้านหนึ่งเป็นเพราะเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานเย็นเพราะเราเขียนหนังสือเราทำวิจัยในเรื่องนี้มันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะคือดูด้วยความรู้สึกว่ามันพึ่งนะคะพึ่งด้วยความรู้สึกว่าเข้าใจหลายๆอย่างที่อยู่ในงานของอาจารย์ทัศนัยแล้วก็พยายามจะดูว่าอาจารย์ทัศนัยซ่อนอะไรไว้ในงานเหล่านี้นะคะซึ่งว่านี่มันเป็นมิติใหม่มันเป็นมิติที่มันไม่เคยมีในศิลปะของประเทศไทยนะคะอันนี้อาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะของประเทศไทยมากพอแต่เท่าที่เคยรู้เนี่ยมันไม่มีใครที่จะซีเรียสจริงจังกับประวัติศาสตร์สงครามเย็นมากเท่านี้มาก่อนงานอาจารย์ทัศนัยเนี่ยไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องแค่สองคนไทยนะคะอาจารย์พูดถึงบทบาทของมหาอำนาจทั้งโซเวียตรัสเซียทั้งสหรัฐอเมริกานะคะพูดถึงสงครามเวียดนามสงครามในกัมพูชานะคะสัญลักษณ์เต็มไปหมดมีทั้งสัญลักษณ์มีทั้งข้อมูลนะคะเวลาดูงานอาจารย์ทัศนัยเนี่ยดูใกล้เห็นอีกแบบดูไกลเห็นอีกแบบถ้าลองไปอ่านในรายละเอียดที่ละจุดที่ละจุดจะเห็นอะไรอีกมากมายที่มันซ่อนอยู่นะคะเรื่องนี้เรื่องแล้วมันมีหลายเรื่องมีความหลากหลายซึ่งแปลว่าอะไรซึ่งแปลว่านี่ว่าอาจารย์ทัศนัยเห็นความเกี่ยวโยงกับสารพัดปัญหาทั้งหมดมันจะมีเวอร์ชันมันจะมีส่วนที่เกี่ยวกับของกุลาอยู่เยอะมากด้วยอีกแ
มีเรื่องราวของชัยภูมิป่าแสงเด็กหนุ่มที่ถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้นก็ลอยนวลพ้นผิดไปไม่สามารถครอบครัวไม่สามารถที่จะเอาผิดใดๆกับเขาได้จนถึงปัจจุบันมันต่างไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่6ตุลาคม2559นะคะหรือ6ตุลาคม2559เกี่ยวข้องอะไรกับมหาอำนาจเกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามเกี่ยวข้องไงกับการล่มสลายของระบอบอำนาจนิยมระบอบเผด็จการในเวียดนามกัมพูชาและลาวในปี2518เกิดขึ้นพร้อมกันในปีนั้น3ประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นคอมมิวนิสต์ในปีเดียวกันหลังจากนั้นไม่นานประเทศไทยเกิดเหตุการณ์6ตุลาคมนะคะสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวโยงกันยังไงนี่คือว่าจากทัศนัยเนี่ยเห็นถึงความเกี่ยวโยงเหล่านี้เนี่ยแต่พวกเราจะเห็นหรือไม่นะคะจะพยายามเข้าใจหรือไม่นี่คือว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องแบบยังต้องเรียนรู้นะคะสิ่งที่เราได้จากการทัศนัยเนี่ยนะคะหรือว่าเรื่องสาเองอาจจะเรียนรู้จากทัศนัยก็คือจากการเหล่านี้ก็คืออาจารย์ทัศนัยไม่ได้เอาแค่เทคนิควิธีการมานำเสนอในงานศิลปะแต่เทคนิควิธีการที่อาจารย์ใช้เนี่ยการปรับแปรนะคะคำราชาที่ทำเนี่ยเรียกว่ามันช่างกลมกลืนไปกับเนื้อหาสงครามเย็นสิ่งที่ด้านหนึ่งเนี่ยนะคะมันถูกปิดบังซ่อนเร้นโดยรัฐไทยมันถูกอำพรางไว้ด้วยความสวยงามสีสันตระการตาของสังคมไทยที่เวลาที่คุณพูดถึงสังคมไทยคุณก็จะถ้าคุณเป็นคนต่างชาติที่ไม่รู้จักสังคมไทยหรือคนไทยที่ไม่รู้จักสังคมไทยคุณก็จะเห็นแต่ความงดงามของมันอ่ะคุณจะเห็นในการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอาหารนะคะแต่ภายใต้ความตระการตาเหล่านี้เนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันซ่อนอยู่ในนั้นและอาจารย์ทั้งหลายสามารถที่จะใช้วิธีการของตนเองเนี่ยนะคะประสานเข้ากับเนื้อหาที่มันซับซ้อนแล้วหลายๆอย่างทีเดียวเนี่ยเพื่อที่จะบอกคุณว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณไม่เพ่งพินิจกับมันจริงๆไม่พยายามที่ค้นหามันจริงคุณจะไม่เห็นเนี่ยคุณก็จะเห็นแต่เปลือกนอกของความเป็นไทยที่ช่างสวยสดงดงามที่เหลือเกินนะคะอย่างแรกๆหนึ่งเลยคือว่าอาจารย์ท่านในฐานะเป็นครูเนี่ยนี่คือตัวอย่างของการนำเสนอหนาที่กำลังบอกกับนักศึกษาว่าคุณมีแต่วิธีการอย่างเดียวแต่ถ้าคุณไม่มีคอนเทนต์นะคะงานคุณมันก็มีแต่กระดาษอะแต่ภายใต้กระดาษมันไม่มีเนื้อหาเลยนะคะแต่ว่าพอมาดูงานนี้รู้สึกมันอาศัยความออฟเซสเยอะมากนะคือคนที่ทำอะไรได้เนี่ยมันต้องออฟเซสกับสิ่งที่ตัวเองทำออฟเซสที่นี้ไม่ได้หมายความในเชิงลบนะคือภาษาไทยจะบอกเป็นความบ้าแต่ที่เป็นความบ้าในทางที่ดีคือทุกบ้าดีเดือดคนที่มันต้องรู้สึกมากๆกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำเนื้อหาที่ตัวเองทำมันถึงจะผลิตงานออกมาได้นะคะดูแล้วก็ทั้งครึ่งทั้งอึ้งนะคะกับงานที่มันโอ้ยแต่มันต้องเทชีวิตขนาดไหนถึงจะออกได้แต่ถ้าของใครก็นี่คือเป็นตัวอย่างงานที่ดีสำหรับนักศึกษาวิทยาที่เห็นว่าถ้าคุณจะมีแต่วิธีการและยังเชื่อว่านักเรียนศิลปะในประเทศไทยหลายยุคหลายสมัยมีแต่วิธีการแต่ไม่มีคอนเทนต์นะคะมันคุณก็ดูเอาแต่วิธีการนะคะนะคะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็ว่าพูดถึงงานการทนายสั้นๆเนี่ยคือว่ามันเรากำลังพูดถึงอาจารย์ทนายกำลังพูดถึงชาติไทยที่มันถูกสร้างโดยพยายามที่ปิดบังสอนนักกรรมนะเลือดเนื้อน้ำตาของคนในชาติมากมายที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ความสวยสดงดงามนี้แล้วมันจะเป็นชาติที่เกิดจากสอนนักกรรมในประเทศเพื่อนบ้านด้วยชาติที่เข้าไปทำให้ชีวิตของคนในประเทศเพื่อนบ้านลาวกัมพูชาเวียดนามสูญเสียไปอย่างมหาศาลนะคะชาติที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนระบอบที่มันเป็นอาญากรระดับโลกคือเขมรแดงนะคะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ความเป็นชาติของไทยอย่างที่เราได้เคยเรียนแต่มันถูกแอบถูกอำพรางเอาไว้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าคุณมีโอกาสไปดูศิลปะที่บอกเล่าเกี่ยวกับสงครามเย็นในประเทศเพื่อนบ้านนะคะอาจารย์นับแนวว่าที่มีโอกาสคุณควรจะเดินทางไปที่ประเทศเพื่อนบ้านลาวกัมพูชาเวียดนามหรือถ้าพม่าสงบกว่านี้คุณควรจะไปเพื่อที่จะไปเรียนรู้ว่า
ขาอยู่กันอะไรเขามีวิถีชีวิตอย่างไรแล้วเขามองประเทศไทยอย่างไรแล้วสิ่งที่จะต้องดูก็คือต้องแวะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ของประเทศเหล่านี้ที่พูดถึงสงครามเย็นมันเป็นคนละเรื่องกับสงครามเย็นในประเทศไทยที่รัฐไทยต้องการจะบอกเรานะคะโดยมากยิ่งพิพิธภัณฑ์ในประเทศเวียดนามเรื่องการยุติจะมีความรู้เรื่องนี้ดีมันจะเต็มไปด้วยสงครามเต็มด้วยความสูญเสียส่วนกันมากมายนะคะเรื่องเหล่านี้มันไม่มีพื้นที่ในประเทศไทยนะคะหมายความว่าความเป็นชาติของเราเนี่ยมันสร้างด้วยส่วนกันที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะอันนี้สงครามเย็นในประเทศไทยนะคะมันยังมีเรื่องไรมากมายทีเดียวนะคะที่เราคิดว่ามันสามารถที่จะเป็นคอนเทนต์ที่สำคัญคอนเทนต์ที่ดีในการที่สำหรับคนที่สนใจและอยากจะทำต่อหรือทำให้แตกต่างจากงานทัศนัยก็ได้นะคะคือจริงๆการทัศน์งานในวันนี้เนี่ยเรารู้สึกเราดูไม่ครบนะคะแล้วก็มันมีหลายอย่างที่มันซ่อนไว้แต่เรารู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องทีเดียวที่อาจจะถูกมองข้ามเกิดรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามเย็นนะคะแต่เมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งพูดถึงกรณีสงครามปราบปรามคอมมิวนิสต์นะคะสงครามปราบปรามในคอมมิวนิสต์เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงนี้เนี่ยเรามักจะพูดถึงกระบวนการฝ่ายขวาในยุค6ตุลาพูดถึงเหตุการณ์6ตุลา2519เป็นหลักแต่ว่ามันมีชีวิตคนจำนวนมากเลยที่สูญเสียไปช่วงสงครามเย็นด้วยเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้ถูกพูดถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพื้นที่ในชนบทอันนี้ที่พูดนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อไม่นานนี้เนี่ยนะคะครับ30ปีก่อนเนี่ยเรามีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมไปวิจัยพื้นที่ในจังหวัดแถบภูผาเทือกเขาภูผาพวกกาฬสินธุ์นครพนมนะคะสกลนครก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับอดีตผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรืออดีตคอมมิวนิสต์ที่ครั้งหนึ่งเคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพวกนี้เนี่ยพอถามแล้วก็เข้าร่วมสมัยที่ตัวเองยังเป็นวัยรุ่นอยู่ประสบการณ์มีความประสบการณ์หลายอย่างที่คล้ายๆกันก็คือไม่สามารถที่อดทนทนได้กับการถูกกดขี่ปราบปรามจากอำนาจรัฐบางคนบอกว่าหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยถูกเผาจนหมดเลยกลับเข้าไปไม่ได้ในสุดก็ต้องตัดสินใจเข้าร่วมกับปคบ.ปรากฏการเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันไม่เคยถูกบอกเล่าออกมามันไม่เคยถูกบันทึกเอาไว้นะคะแต่คนที่มีชีวิตนี่ยังมีอยู่มากมายในช่วงสงครามเย็นในช่วงสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์อาจจะไม่รู้ว่าจังหวัดมากกว่าประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยมันมีพื้นที่ที่รัฐประกาศเป็นเขตห้ามประชาชนเข้าไปประกาศกฎการศึกประกาศเป็นเขตพื้นที่สีแดงไอ้พื้นที่ที่รัฐบอกว่าคนอื่นห้ามเข้าไปห้ามสื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวห้ามคนนอกเข้าไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่มีทางรู้เลยใครเสียชีวิตบ้างใครถูกเผากราบบ้างหมู่บ้านที่ไหนถูกเผาบ้างไม่ทราบเลยแต่คนที่มีชีวิตในช่วงเวลานั้นยังมีอยู่นะคะอันนี้บอกว่ามันมีเรื่องราวเยอะเลยในสังคมไทยที่นะคะถ้าเราสามารถที่นำเสนอออกมาในรูปศิลปะได้ในรูปมันจะส่งผลถึงแขกที่แตกต่างจากรายวิชาการนะคะแล้วก็โอเคสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะอยากจะไม่อยากใช้เวลามากกว่านี้นะคะก็อยากจะสรุปด้วยว่าคือสิ่งที่นักศึกษาวันนี้เนี่ยนะคะมาดูงานจะสักไหนหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าอาจารย์บอกอะไรเข้ามาอ่านเข้ามาดูลึกๆอาจจะเห็นตัวหนังสือเต็มไปหมดอาจจะเห็นหน้าคนแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครยังไงวิธีเดียวที่จะดูงานจะสนใจได้อย่างลึกซึ้งคุณต้องกลับไปอ่านหนังสือด้วยมีหนังสือมากมายที่เกี่ยวข้องกับสงครามเย็นแม้ว่าเขาจะไม่ใส่ชื่อสงครามเย็นนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือของอาจารย์ณัฐพลใจจริงขุนศึกศักดินาพญาอินทรีของฝันฝ่ายในฝันเหลือเชื่อหนังสือของอาจารย์พงษ์ชัยนะคะปกุลาหรือไม่ได้จับไม่ลงนะคะหรือว่าหนังสือของเราเองนะคะเดี๋ยวจะมอบไว้ให้กับทางอาจารย์สมบูรณ์เพื่อไว้ที่ภาควิชามีเดียอาร์ตนะคะการต่างประเทศไทยสงครามเย็นเรามีอีกเล่มหนึ่งเรื่องสงครามเวียดนามเดี๋ยวเราจะส่งมาให้อาจารย์สมบูรณ์นะคะกลับไปอ่านแล้วกลับมาดูใหม่ติดหลายรอบและเชื่อว่าแต่ละครั้งที่คุณกลับมาดูใหม่คุณจะได้อะไรที่แตกต่างกันนะคะขอบคุณอาจารย์พงษ์ทองมากครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณทองด้วยผมรู้สึกสนุกมากแต่คือมันเหมือนกับว่าบทส่งสะท้อนจากคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สงครามเย็นมามองงานศิลปะเนี่ยคือผมคิดว่า
ไม่ได้เป็นแค่วิชาการเพียงอย่างเดียวนะแต่มันเป็นเหมือนมีแง่มุมบางอย่างที่เวลาเขาอ่านภาพภาษาภาพหรืออะไรบางอย่างที่มันเปล่งมาจากตัวงานของอาจารย์ทัศนัยเนี่ยผมคิดว่าคนที่สนใจเกี่ยวกับเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยมันมีบทสนทนาบางอย่างที่มันผมรู้สึกมันทำให้เกิดความงอกเงยทางคำถามกระตุ้นเราให้เราคิดได้ซึ่งยิ่งกว่าในห้องเรียนทางศิลปะโดยทั่วไปอีกผมคิดแบบนั้นนะครับท่านต่อไปนะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.ยุกติลูกดาววิจิตรครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ทีนะครับอาจารย์จะมีสไลด์ด้วยนะครับครับพอดีด้วยได้ครับครับก็เห็นทั้งการก็แรงแรงผมจะพยายามพูดให้แต่ยืนก็ดีเพราะว่าได้เห็นคือตอนท้ายของบรรยายเมื่อกี้ของอาจารย์จันทร์วงทองทิ้งท้ายไว้ผมต่อได้พอดีในเรื่องของการนำเสนอที่ว่างานศิลปะมันพูดถึงสิ่งที่มันสื่อถึงสิ่งที่มีอะไรที่มันเกินไปกว่างานเขียนวิชาการประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะแล้วทั้งหมดเนี้ยมันก็ช่วยให้เราเข้าใจหรือว่ารู้จักประวัติศาสตร์ในแบบที่คือในแบบที่มันเกินไปกว่าเฉพาะแค่เรื่องราวอันนี้ผมกำลังจะพูดประเด็นที่ว่าไอ้สิ่งที่คืออย่างในโลกวิชาการที่อยู่กับการเขียนนะครับก็คืออย่างประวัติศาสตร์หรือว่าอย่างผมคือมนุษยวิทยามันอยู่กับการเขียนนะส่วนใหญ่เราชินกับการนำเสนอผลงานด้วยการเขียนนะครับอาจารย์สอยุทธนะครับศึกษามาทางมนุษยวิทยาเป็นหลักแล้วก็ไปสนใจสื่อในแบบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชวลนะมีเดียนะหรือว่าเป็นเสียงต่างๆนะครับไอ้สื่อต่างๆสื่ออื่นๆเหล่านี้นะครับมันช่วยมันไม่ใช่แค่ช่วยแต่ว่ามันเพิ่มความรับรู้ที่เรามีต่อโลกอย่างไรในแบบที่งานเขียนน่ะมันอาจจะพูดไม่ได้หรือมันเขียนได้ไม่ถึงเขียนเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงนะครับนี่คือประเด็นที่ผมจะพูดนะคำถามก็คือว่างานวิชาการส่วนใหญ่ซึ่งแล้วเป็นงานเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประวัติศาสตร์หรือมนุษยวิทยาซึ่งจริงๆแล้วอย่างนักประวัติศาสตร์เนี่ยสำนึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นว่าเป็นนักเขียนนะครับเขาจะเรียนเรื่องเขาอาจจะไม่ได้เรียนเรื่องการเขียนโดยตรงแต่ว่าเขารู้ว่างานประวัติศาสตร์คือการเขียนคือการเล่านะครับไอ้การเล่าในแบบของการเขียนเนี่ยมันไม่เหมือนกับการเล่าในแบบของการใช้สื่อนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงว่าสื่ออื่นๆที่เราพูดถึงเนี่ยเช่นเสียงนะครับหรือภาพเองหรือแม้แต่กลิ่นหรือการมีประสบการณ์ตรงด้วยตัวเราเองจริงๆนะครับมันจะถูกเอามาเล่าซ้ำได้อย่างไรฟังดีนะคือมันไม่ใช่แค่คือหมายถึงว่าสมมติว่าอ่ะผมไปได้ยินเสียงอะไรมาเนี่ยและจะเอาเสียงนั้นน่ะมาเล่าให้คนอื่นรับรู้ต่อมันจะทำได้ยังไงคือการทำซ้ำในประสบการณ์ที่เรามีแต่ไม่ได้ใช้วิธีการเขียนนะฮะผมก็จะบอกว่าวิธีการทางศิลปะนะฮะอันมีสิ่งที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านะครับอย่างงานศิลปะของอาจารย์ทัศนัยทำเนี่ยนะครับคือการเล่าซ้ำประสบการณ์ของศิลปินต่อผู้ชมงานศิลปะนะเล่าซ้ำประสบการณ์ที่ศิลปินมีให้ผู้ชมได้รับรู้นะครับแล้วการเล่าซ้ำนั้นเนี่ยด้วยวิธีการศิลปะ
มันทำอะไรได้มากกว่างานเขียนนะครับงานเขียนมีข้อจำกัดตรงไหนงานเขียนทำอะไรได้แต่ทำอะไรไม่ได้สิ่งที่งานเขียนทำได้ดีนะคือแน่นอนผมไม่ได้จะมาบอกว่าอุ้ยงานเขียนแบบเราทิ้งการเขียนกันเถอะอะไรต่ออะไรอันนั้นคือผมไม่สามารถที่จะคุบมอกข้าวตนเองได้ขนาดนั้นเพราะว่าผมทำงานมนุษยวิทยายังไงก็ยังต้องพึ่งงานเขียนเพียงแต่ว่าในเมื่อเรามาถึงจุดที่จริงๆวิชาหนึ่งที่ผมสอนก็คล้ายๆกับนักเรียนอาจารย์สอนยุทธก็น่าจะสอนวิชานี้ด้วยก็คือมนุษยวิทยาผัสสะนะผัสสะในความหมายที่ว่ามันคือก็เรียกว่ามันเป็นใช้ภาษาอังกฤษก็คือ sensory experience คำว่าประสบการณ์ในที่นี้เนี่ยภาษาไทยเวลาเราใช้คำว่าประสบการณ์เราชอบพูดถึงอดีตเราชอบพูดถึงความทรงจำแต่ว่าจริงๆประสบการณ์ในความหมายนึงก็คือการรับรู้อย่างตรงไปตรงมาต่อสิ่งต่างๆการรับรู้ด้วยภาษาพระเรียกอายตนะก็คือประสาทสัมผัสพูดง่ายๆการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆอันนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์นะฮะสิ่งที่งานเขียนทำได้ดีที่สุดคือการถกเถียงในทางความคิดนะฮะคือการถกเถียงในทางความคิดสิ่งที่งานศิลปะอาจจะทำได้น้อยก็คือการถกเถียงความคิดหมายความว่าคุณจะรู้สึกหลายคนเนี่ยอย่างงานของอาจารย์ทัศนัยซึ่งมีความซับซ้อนในความคิดเยอะมากแต่คุณจะเข้าใจความคิดของอาจารย์ทัศนัยคุณต้องไปอ่านเทคที่ประกอบภาพเรามักจะคุ้นกับคำว่าภาพประกอบใช่ไหมเวลามีหนังสืออย่างพวกนักประวัติศาสตร์นักวิทยาเขียนหนังสือเนี่ยหนังสือเยอะแล้วภาพมันเป็นแค่ส่วนประกอบแต่เมื่อกี้ผมยุอาจารย์ไทยบอกทำหนังสือแล้วให้ตัวหนังสือเป็นส่วนประกอบของภาพนะฮะถ้าไอ้เทคประกอบภาพของอาจารย์ทัศนัยเนี่ยคุณเข้าถึงได้จาก QR code เป็นเทคประกอบภาพนะฮะหรือสื่ออื่นที่ประกอบภาพแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ไอทัศนศิลป์นะฮะทำไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ก็คือเรื่องของการสร้างข้อถกเถียงแต่สิ่งที่ทำได้มากกว่าคือสิ่งที่งานเขียนทำได้น้อยนั่นก็คือการนำเราไปสู่อีก2การเรียนรู้ที่สำคัญของมนุษย์นะก็คืออารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ทางผัสสะผมก็จะบอกว่าประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์นิพนธ์คือคำว่านิพนธ์นี่ยังติดการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ของทัศนัยนะครับมันคือการนำเอาอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การมีประสบการณ์ตรงต่ออดีตมาเล่าและไม่ใช่ให้คุณแค่คิดไม่ใช่ให้คุณแค่ได้คอนเทนต์แต่ว่าให้คุณนึกถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ตรงนั้นในอดีตในช่วงนั้นในยุคสมัยนั้นเราโลดแล่นเข้าไปในพวกยุคสมัยของการ์ตูนโลดแล่นเข้าไปในยุคสมัยของความเจ็บปวดของผู้คนนะครับในบนพื้นสนามฟุตบอลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช้าที่6ตุลาคม2519เราโลดแล่นเข้าไปในคาวโลกีในยุคของสงครามเย็นนะที่สหรัฐอเมริกานำวัฒนธรรมโสเภณีเข้ามานะฮะเราโลดแล่นเข้าไปในความเจ็บปวดของยุคสมัยอันนี้เป็นสิ่งที่งานประวัติศาสตร์อยากจะงานประวัติศาสตร์ที่เป็นงานเขียนอยากจะเร้าให้เราเข้าไปแต่มันทำไม่ได้นะครับมันทำไม่ได้และยิ่งโดยเฉพาะยิ่งงานวิชาการมันถูกล็อกไว้ด้วยเงื่อนไขของความเป็นวิทยาศาสตร์
ความที่คุณจะต้องเป็นกลางคุณจะต้องไม่ตัดสินคุณจะต้องไม่อะไรนะครับนักประวัติศาสตร์น้อยคนมากที่จะเขียนถึงอดีตของตัวเองในแบบที่บอกว่าไอ้เรื่องที่กูเล่าอ่ะกูนั่นแหละอยู่ตรงนั้นด้วยนะน้อยชิ้นมากแต่ว่าเล่มหนึ่งที่เป็นแบบผู้เขียนเองเป็นตัวละครอยู่ในเรื่องที่ตัวเองเขียนด้วยชัดเจนแล้วไม่หลบตัวเองเลยก็คือหนังสือของอาจารย์ธงชัยเล่มล่าสุดที่เพิ่งได้รางวัลนะไซเลนซ์ช็อคโมเมนต์นะนี่คือโมเมนต์ของไซเลนซ์สตินะโมเมนต์ของไซเลนซ์นะครับก็แต่ทีนี้โอเคผมกลับมาที่ตรงนี้ก็คือว่าการเขียนนะครับในแง่หนึ่งมันมีข้อจำกัดแต่ในแง่หนึ่งมันก็เป็นไปได้ที่มันจะพาเราไปยังโลกของความรู้สึกยังโลกของผัสสะอะไรต่างเป็นไปได้เป็นไปได้มันอาจจะเร้าให้เรารู้สึกตามได้เช่นจะมีงานเขียนที่แบบเขียนเล่าถึงวิธีการกินอาหารนะครับหรือว่ากระบวนการของการสารตะกร้าหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เรียกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนนะครับมันมีข้อจำกัดก็คือคุณไม่สามารถที่จะพูดถึงประสบการณ์ตรงของร่างกายได้แต่งานศิลปะมันทำได้นะครับงานศิลปะมันทำได้เพราะฉะนั้นพลังของการสื่อสารมันต่างกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปดูสื่อต่างๆให้ผมจะลองพูดถึงว่าสื่อแบบต่างๆเนี่ยนะครับมันทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นภาพยนตร์แน่นอนคือหลายคนจำนวนมากจะบอกว่าโอ้ยภาพยนตร์นี่คือศิลปะสุดยอดศิลปะที่รวมเอาศิลปะหลายๆอย่างเข้าไปด้วยกันใช่ไหมครับเวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงบางทีพาเรากลับไปอดีตอันไกลแล้วก็กลับไปกลับมาได้นะครับหรือบางทีทำให้เรารู้สึกตามกับไปกับตัวละครได้นะครับสิ่งหนึ่งที่คนศึกษาเรื่องภาพยนตร์ในแง่ของการนำเอาผัสสะของประสบการณ์ผัสสะของผู้สร้างมานำเสนอผ่านผู้แสดงและทำให้ผู้ชมได้รับรู้นี่เรากำลังพูดคน3คนนะครับผู้สร้างผู้แสดงแล้วก็ผู้ชมนะครับผู้แสดงจะต้องเข้าใจประสบการณ์ของผู้สร้างซึ่งผู้สร้างไม่ได้เป็นคนคนเดียวแน่นอนเราจะมีทั้งผู้กำกับนะครับคนเขียนบทนะครับแล้วก็ตากล้องใช่ไหมคนทั้งหมดเนี้ยได้นำเอาประสบการณ์ของตัวเองมาถ่ายทอดให้ผู้แสดงหรือพูดกับกันก็คือผู้แสดงพยายามถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้สร้างนะฮะแล้วให้ผู้ชมได้รับรู้ราวกับว่าตัวเองมีประสบการณ์ร่วมนั้นนี่คือกระบวนการที่เขาเรียกว่าเป็นการลอกเลียนเรือนร่างของกันและกันนะครับเป็นการส่งผ่านประสบการณ์เชิงเรือนร่างที่ลอกเลียนกันและกันถามว่าโอ้แล้วมันจะตรงไปตรงมาเหมือนกับว่าผู้ชมเองสามารถที่จะรับรู้สิ่งเดียวกันกับที่ผู้สร้างนะครับอยากจะนำเสนอหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่มันทำได้ดีกว่างานเขียนแน่นอนนะครับคุณดูภาพยนตร์แล้วทำไมเราถึงรู้สึกว่าอย่างเช่นบางทีตัวละครมันตกใจคุณก็ตกใจไปด้วยนะครับตัวละครรู้สึกเจ็บปวดคุณก็รู้สึกเจ็บปวดไปด้วยได้นะครับภาพยนตร์มันทำแบบนั้นได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีพวกนักวิชาการนะในปัจจุบันที่ทดลองหรือว่าใช้ภาพยนตร์นะครับคือเขาจะเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วก็ทำภาพยนตร์ไปด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าสิ่งที่งานเขียนเขาเล่าไม่ได้นะครับ
โอเคถ้าผ่านไปนะอีกสื่อนึงก็คืออย่างเช่นสีนะครับนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์สรยุทธ์ตอนนี้ก็แบบทุ่มเทเรื่องนี้อยู่นะเราจะถ่ายทอดเสียงที่เราได้ยินมาให้คนที่ เราอยากได้เขาฟังประสบการณ์เสียงที่เรารับรู้ด้วยนะครับได้ยังไงนี่เราก็บอกโอ้ยเป็นเรื่องง่ายมากก็ไปบันทึกมาเท่านั้นเองใช่ไหมวันนี้เรามีเรคคอร์ดใช่ไหมไปบันทึกมาเองแต่ถึงที่สุดแล้วการบันทึกเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การบันทึกเสียงที่ตรงไปตรงมาแต่มันมีมากกว่านั้นก็คือจริงๆภาพก็ทำแบบนั้นก็คือเราสร้างความเข้าใจชุดหนึ่งนะครับและเอามาถ่ายทอดให้อีกคนนะผมมีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งศึกษาเรื่องนี้ขออนุญาตอ้างงานเขาตอนที่เขายังไม่ได้เขียนยังไม่ได้พิมพ์ว่าเขาศึกษาเรื่องสัตว์การเปลี่ยนถ่ายประสาทผิวเทียมข้อเสนอหนึ่งของเขาน่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่านะฮะเขาบอกว่าวันนี้มีโทรศัพท์เข้าตัดเสียงเขาบอกว่าคนแต่ละคนเนี่ยนะครับคนแต่ละคนเราแต่ละคนเนี่ยครับสร้างแผนที่ของการได้ยินนะหรือซาวด์สเคปที่ไม่เหมือนกันครับคือเราไม่ได้สนใจเสียงเหมือนกันทุกคนเราใส่ใจกับเสียงบางเสียงบางคนใส่ใจกับเสียงบางเสียงมากกว่าบางคนใส่ใจกับเสียงนั้นเสียงนี้นะครับบางทีเราจะรู้สึกว่าบางคนรำคาญกับเสียงบางเสียงที่เราไม่ได้รู้สึกรำคาญนะหรือเอาง่ายๆอย่างเช่นคนรุ่นหนึ่งที่ไม่ได้เติบโตมากับเพลงแร็ปเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นดนตรีเขาไม่รู้สึกว่านี่เป็นดนตรีเขาจะรู้สึกว่าอันนี้คือเสียงรบกวนใช่ไหมหรือคนรุ่นหนึ่งที่ไม่ได้เติบโตมากับเพลงร็อกเนี่ยก็คือหรือเพลงเมทัลก็จะไม่รู้สึกว่าอันนี้คือดนตรีนั้นไอการเทรนหรือการฝึกฝนรวมทั้งความรับรู้ที่มีต่อโลกของเสียงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายทอดเสียงของผู้บันทึกเสียงแต่ละคนมาสู่ผู้ฟังสิ่งที่เราทำจริงๆแล้วก็คือเราถ่ายทอดประสบการณ์การฟังของเราในแบบหนึ่งแล้วเพื่อที่จะอยากให้คนอื่นรับรู้ชุดเสียงที่เราได้ยินที่เราเข้าใจแบบนั้นมาด้วยนะงั้นเสียงเป็นสิ่งที่เขียนไม่ได้นะต่อให้คุณมีทักษะความรู้ทางทฤษฎีดนตรีมากมายแค่ไหนเนี่ยก็เขียนไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่งั้นทุกคนก็ไม่ต้องไปนั่งฟังการแสดงสดเพราะการแสดงสดพวกวงซิมโฟนีพวกนี้ทฤษฎีดนตรีแน่นเป๊ะมากแต่ว่าไม่เคยเลยที่เขาจะแสดงเหมือนกันในแต่ละรอบนะเพราะว่าไอ้ประสบการณ์สดมันต่างกับการเขียนโน้ตนะโน้ตไม่สามารถที่จะบันทึกรายละเอียดของการแสดงสดทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นการนำเอาเสียงซึ่งเป็นประสบการณ์ของการได้ยินนะครับชุดหนึ่งมานำเสนอนะมันก็จะทำให้เราได้ประสบการณ์รับรู้ประสบการณ์ในแบบที่มันพ้นไปจากการคิดนะสมมติว่างานศิลปะซึ่งมันมีมากมายนะครับที่เป็นพวกสาวอาร์ตต่างๆใช่ไหมครับอันนี้คุณเรียนเดี๋ยวคุณก็จะได้ไปคือได้ไปเจอกับอะไรแบบนี้มากมายนะครับสาวอาร์ตตอนนี้ก็ทำกันเยอะใช่ไหมครับสาวคือทำเสียงให้เป็นงานศิลปะไม่ใช่ในความหมายที่ว่าเป็นการทำดนตรีแต่ว่าคือการทำศิลปะของสิ่งนะครับอีกระดับหนึ่งการนำเสนอกลิ่นล่ะโอ้กลิ่นนี่มันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าจะเอามาทำซ้ำได้ง่ายๆถูกป่ะนะครับมันไม่น่าจะเอามาทำซ้ำได้ง่ายจริงๆคนที่เป็นมีส่วนในการก่อตั้งพูดได้นะมีส่วนในการก่อตั้งคณะวิจิตรศิลป์ที่มช.ก็คืออาจารย์มนเทียนบุญมานะครับสมัยที่ผมยังเรียนคือแบบเมื่อสัก
30ปีที่แล้วผมเรียนปี1ปี2อะไรเงี้ยนะครับผมไม่ได้เรียนที่ผมไม่ได้เรียนวิจิตรศิลป์นะผมไม่ได้มช.ด้วยแต่ว่าผมรู้จักมนเทียนบุญมาตั้งแต่สมัยที่แกแสดงงานในชุดที่แต่มนเทียนนี่เป็นคนที่บุกเบิกศิลปะที่ใช้กลิ่นนะฮะแกใส่กลิ่นเข้าไปในชิ้นงานศิลปะด้วยคุณเดินเข้าไปในห้องจัดแสดงเนี่ยมันจะมีกลิ่นของชิ้นงานกลิ่นฟางข้าวนะกลิ่นดินกลิ่นธูปกลิ่นอะไรต่างๆนะครับมันอยู่ในนั้นนะไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันคือการทำซ้ำความรับรู้ที่ศิลปินอยากจะนำเสนอแล้วก็เอามาจัดแสดงครับมันมีเอ็กซิบิชันเกี่ยวกับกลิ่นนะครับมีหนังสือที่ออกมาเป็นหนังสือประกอบที่เทศกาลกลิ่นเนี่ยที่น่าสนใจนะที่จัดแสดงอย่างนั้นมันคือประเด็นก็คือว่ามันทำได้เหมือนกันแล้วงานเขียนอาจจะเป็นส่วนเสริมได้นะสามารถจะเป็นส่วนเสริมได้แต่มันทำได้ไม่เท่ากับการที่คุณเอากลิ่นนั้นมาหรือพยายามสร้างกลิ่นนั้นมานะครับมันมีกลิ่นที่เรียกว่าเป็นกลิ่นในอดีตนะมีเทศกาลที่พูดถึงกลิ่นที่เราไม่ได้กลิ่นแล้วงานที่เป็นทัศนศิลป์บางทีนำเราไปสู่กลิ่นต่างๆได้มากกว่างานเขียนหรือสั่งเนี่ยคุณเดินดูงานของอาจารย์ทัศนัยได้กลิ่นอะไรหรือเปล่านะครับกลิ่นมันลอยมาในความสำนึกของเราในความรู้สึกของเราผ่านการกระตุ้นเราของภาพต่างๆนะครับบางทีมันทำได้ดีกว่างานเขียนอีกอย่างหนึ่งนะส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือการนำเสนอผ่านการเข้าไปมีประสบการณ์ตรงผ่านการเข้าไปมีประสบการณ์ตรงนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมทำบ่อยๆกับนักศึกษาก็คือพานักศึกษาไปเดินนะครับผมสอนวิชาอย่างเช่นวิชาเกี่ยวกับคนกลุ่มชาติพันธุ์ในเมืองอะไรเงี้ยนะครับพอสักบ่ายสองนักศึกษาง่วงเหงาหาวนอนผมบอกโอเคเราเลิกเรียนไปออกไปเดินกันออกไปเดินดูชุมชนออกไปเจอผู้คนอะไรต่างๆนะสิ่งหนึ่งที่จะได้ก็คือว่าคุณจะได้ไปอันนี้เป็นแบบประสบการณ์ตรงอันนี้แน่นอนเป็นสิ่งที่พวกเราได้จะเข้าใจได้มากนะแต่ว่าในแง่หนึ่งก็คือหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนมาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าประสบการณ์ตรงที่มีต่อชีวิตที่ถูกเล่านะชีวิตของผู้คนเหล่านั้นที่ถูกเล่านะหรือพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับหรือจริงๆวิธีการที่เขาจะถักกันจริงๆเนี่ยก็คือการเรียนแบบอันนี้กลับไปคล้ายๆกับภาพยนตร์นะก็คือการเรียนแบบการรับรู้ประสบการณ์ของผู้เล่าเองนะคืออย่างผมเป็นนักวิชาการผมมีประสบการณ์กับพื้นที่วิจัยของผมอย่างไรแล้วก็ให้นักศึกษาไปเดินตามพื้นที่วิจัยของผมแล้วผมก็จะบอกจังหวะของการเดินนะครับบอกการวิธีการใช้เสียงหรือว่าผมจะชี้ให้เขาสังเกตอะไรหรือฟังอะไรหรือดมอะไรเนี่ยนะครับหรือชิมอะไรผมทำอย่างนี้ไปบ่อยนะครับยังมีทริปนึงที่ผมพานักศึกษาไปที่เวียดนามแล้วก็พาเขาเดินครึ่งวันเดินจริงๆไม่ใช่แค่ครึ่งวันครึ่งวันนี่หมายถึงว่าในหนึ่งวันมี24ชั่วโมงผมพาเขาเดิน12ชั่วโมงคือครึ่งหนึ่งของ24ชั่วโมงเดินทั้งวันถ้าพูดในภาษาแบบกลางวันทั้งแต่เช้าแล้วเดินไปถึงหมู่บ้านตอนเย็นพอถึงหมู่บ้านทุกคนร้องไห้คือแบบทันทำไมเอาเด็กสาวทรมานขนาดนะครับแต่สิ่งที่เขาได้คืออะไรเขาตื่นเช้าขึ้นมาคือพวกคุณเนี่ยสบายมากเดิน12ชั่วโมงเดินได้ยังเด็กอยู่นะครับตื่นเช้าขึ้นมาคุณจะไม่รู้สึกอะไรมากมายแค่เมื่อยนิดหน่อยนะฮะแต่คุณจะนึกย้อนกลับไปทันทีว่าเมื่อวานกูขาดอะไรมาวะนะฮะผมกำลังพูดถึงทางเดินที่แบบเดินจากบนดอยแล้วก็ลงไปพักในหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขานะเดินไปบนเส้นทางที่ต้องใช้ไกด์นำทางที่เป็นชาวโม้งเราจะหลง
พวกไร่นาต่างๆผ่านไร่นานะครับคุณจะสัมผัสถึงผิวดินคุณจะสัมผัสถึงบรรยากาศที่นั่นนะครับถ้านักศึกษาคุยกันเสียงดังผมก็จะบอกเงียบนะฟังบ้างว่าเสียงของชีวิตของผู้คนมันเป็นยังไงคุณจะได้ยินเสียงคนตำข้าวคุณจะได้ยินเสียงน้ำไหลก็คุณจะได้ยินเสียงกระดึงของควายคุณจะได้ยินเสียงคนกำลังสับดินคุณจะได้ยินเสียงแมลงเสียงนกเสียงอะไรต่างๆนี่คือเสียงของชีวิตเสียงของชีวิตผู้คนซึ่งมันต่างกันแน่นอนกับเสียงของชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองที่คุณไม่ได้จะต้องเงียบคุณก็ได้ยินคุณถูกยัดเยียดเสียงเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะนี่สิ่งที่ผมทำก็คือปรับจังหวะของการรับรู้ปรับไอ้โหมดของการรับรู้นะการมีประสบการณ์ให้คนที่ไม่เคยรับรู้เหล่านั้นนะครับให้มาอยู่ในรีทึมนะครับอยู่ในโหมดเดียวกับที่ผมเรียนรู้นะนั้นนี่คืออีกวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะสื่อสิ่งที่มันไกลไปกว่าหรือว่าต่างไปกว่านะครับสิ่งที่งานเขียนจะทำได้นะครับก็ส่วนสุดท้ายจริงๆก็คือไม่มีอะไรก็คือผมจะแค่จะชวนตั้งคำถามให้กลับมานึกถึงงานของอาจารย์ทัศนัยนะครับเราดูงานศิลปะจริงๆผมไม่ควรจะต้องมาสอนพวกคุณที่ทำแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราเผชิญหน้ากับวัตถุเราเผชิญหน้ากับแมทเทียลเราเผชิญหน้ากับแสงกับสีนะฮะเราเผชิญหน้ากับองค์กรเราเผชิญหน้ากับขนาดรูปทรงนะครับเราเผชิญหน้ากับเชฟของชิ้นงานนะงานของงานท่าเส้นจริงของอาจารย์ของอาจารย์ท่านในมีเรื่องรูปทรงของชิ้นงานด้วยนะสิ่งเหล่านี้มันบอกอะไรใช่ไหมมันคือการบีบอัดประสบการณ์ของอาจารย์ทัศนัยมาเล่านะครับเพราะฉะนั้นอดีตนะครับต่างๆนะฮะหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่อาจารย์ทัศนัยเล่ามันจึงไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องราวนะมันจึงไม่ใช่แค่เฉพาะนาราทีฟแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ความรู้สึกชุดประสบการณ์นะแล้วก็ชุดความหมายต่างๆนะเป็นปฏิกิริยาทางความคิดนะครับเป็นคำถามต่ออนาคตเป็นตัวตนของการทัศนัยเองนะครับก็แค่นี้แหละครับไม่มีอะไรนะฮะก็ฝากไว้ให้คิดแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคือผมคิดว่ามันสนุกมากใช่ไหมเริ่มรู้สึกว่ามันสนุกมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่ทำงานศิลปะมาเนี่ยบางทีสิ่งที่อยากจะรอคอยมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่คำชื่นชมแต่มันคือบทสะท้อนย้อนคิดของคนที่มีความหมกมุ่นของคนที่มีความสนใจบางอย่างร่วมกันแต่ทำงานคนละอย่างผมคิดว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ดีใจที่สุดสำหรับคนที่ทำงานศิลปะนะครับเรามีอาจารย์พวงทองนะมาสกอร์นิฟังมีอาจารย์ทุกสิทธิ์สกอร์นิฟังนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับก็คืออาจารย์นิติคอสุภานะครับขอสิบปรบมือต้อนรับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับครับขอบคุณครับเห็นหลายคนถ้าทางจะง่วงแล้วเข้าใจเลยจริงๆตอนนี้น่าจะมีอะไรที่แบบบันเทิงนะเครื่องดื่มทำให้หายง่วงหรือใช่ไหมคุณบอกว่าหรือทำให้ง่วงมากขึ้นนะหรือว่าเสียงดนตรีหรืออะไรเงี้ยนะคืออย่างนี้จะเริ่มในปีของผมนี่เป็นลึกนะแล้วหลายคนฟังแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรคือจริงๆเป็นเรื่องพื้นๆนะที่ผมจะพูดผมจะเน้นแค่เรื่องอาหารแต่ว่าทำไมมาเกี่ยวกับพวกคุณเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะตอนที่อาจารย์จุ้ยสอยยุทธชวนมาคุยมาดูหรือผมก็สนิท กับอาจารย์ทัศนัยพอสมควรแล้วก็ดูงานของอาจารย์ทัศนัยนี่มาหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็บอกตรงๆบางชิ้นก็ดูเข้าใจบางชิ้นก็ยังไม่เข้าใจจนป่านนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะฮะแต่ก็พยายามก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจทีนี้ผมเหมือนอาจารย์ยุติคือเป็นนักมนุษยวิทยานะฮะแล้วก็เน้นแต่การเขียน
นะฮะไม่ได้ใช้สื่ออื่นเลยคือชีวิตนี้จนป่านนี้เกษียณแล้วก็ยังเขียนอยู่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ก่อนมานี่ก็เลยเตรียมนะซึ่งก็เป็นเรื่องเขียนหมดนะฮะแต่เมื่อวานเนี้ยนั่งคุยกับอาจารย์ยุติว่าเออคุณจะพูดอะไรเพราะผมคิดว่าผมอาจจะไม่ถึงเป็นแขกท่อไม่ได้เข้ากลุ่มเลยก็โชคดีมากก็คืออาจารย์ยุติบอกว่าจะพูดเรื่องเนี้ยนะเรื่องสื่อเรื่องการนำเสนอนะคุณได้ยินใช่ไหมฮะเรื่องของเสียงเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวจะอยู่ในนี้นะฮะผมจะให้คุณจินตนาการนะฮะผมจะบอกเลยว่าคืองี้ครับอาจารย์พงษ์ทองพูดถึงสงครามเย็นหรือในงานของอาจารย์ทัศนัยเนี่ยโดยเฉพาะชิ้นนี้นะฮะก็จะพูดถึงสงครามเย็นในแง่ของสงครามที่กระทบกับคนความเศร้าโศกความสูญเสียความตายการทำลายล้างอะไรต่างๆนะฮะคือผมไม่ได้พยายามบอกว่าสงครามมันดีนะแต่มันมีหลายๆอย่างที่บางทีเนี่ยเราไม่เห็นจากสงครามนะฮะอย่างเช่นสงครามที่พาคนมาจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งนะฮะโดยเฉพาะภาคเหนือผมคิดว่ามีอย่างเช่นคนมงซึ่งโดนกระทบกระเทือนอะไรต่างนะแล้วก็ต้องอพยพจากดอยไปดอยอะไรเงี้ยต่างนะภาคเหนือนี่ก็เป็นผลโดนผลพวงของสงครามเย็นเยอะมากโดยเฉพาะคนที่เราเรียกว่าพวกชนกลุ่มน้อยนะฮะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมสนใจคือเรื่องพวกนี้เรื่องของชีวิตคนธรรมดานะฮะผมสนใจเรื่องของผมเรียกว่าประวัติศาสตร์สังคมก็คือเรื่องของคนทั่วไปนะฮะไม่ใช่เรื่องของเจ้าไม่ใช่เครื่องพูดนักการเมืองไม่ใช่เรื่องของคนมีอำนาจไม่ใช่เรื่องของคนรวยชีวิตคนทั่วไปเหมือนพวกเรานะฮะแล้วผมก็พยายามจะถ้าผมจะเล่าเรื่องคนพวกนั้นผมจะเล่ายังไงเล่าแล้วช่วงหลังนี่ผมสนใจเรื่องอาหารนะก็เลยคิดหรือว่าเราต้องเล่าผ่านอาหารนะทีนี้พวกคุณบอกอาจารย์หนูหรือผมเรียนศิลปะคุณคิดว่าถ้าคุณจะเล่าเรื่องศิลปะของคุณเนี่ยนะคุณอยู่โดยเฉพาะมีเดียอาร์ตซึ่งมีเครื่องมือเยอะแยะเลยนะในมีเดียอาร์ตเนี่ยผมชอบก็คือผมเจอเยอะเลยใช้รุ่นพี่ก่อนรุ่นคุณเนี่ยใช้ใช้สื่อใช้ต่างๆเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วมันทำให้ผมต้องมาคิดเรื่องผมจบศิลปกรแต่ไม่ได้จบทางด้านศิลปะแล้วผมคุ้นเคยกับไอ้เทคนิคเก่าๆก็คือแบบวาดรูปใช้สีแสงเงาอะไรเนี่ยจริงตัวจริงไม่จริงอะไรเนี่ยหรือไอ้พวกเขาเรียกปฏิมากรรมเนี่ยยืนทั้งวันทั้งคืนแกะหินก้อนหนึ่งอะไรเนี่ยคือผมชินกับไอ้พวกเทคนิคเก่าๆพวกนั้นนะแต่พอมามีเดียอาร์ตเนี่ยมาเจออาจารย์สอยุทธอยู่ที่นี่มาเจออาจารย์ทัศนัยผมโอ้โหโลกมันเปลี่ยนขนาดนี้เว้ยกูไม่ทันแล้วใช่ไหมพวกคุณก็ต้องใช้เทคโนโลยีคุณเดี๋ยวผมจะให้กลับมาให้พวกคุณลองคิดนะจินตนาการตามผมอาจารย์ยุติพูดถึงเสียงสมมติคุณจะทำงานศิลปะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเสียงมันจะเป็นเสียงเกี่ยวกับอาหารนี่จะเป็นยังไงนะฮะลองนึกดูหรือกลิ่นโอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยคุณทำศิลปะที่มีกลิ่นนะฮะจะทำยังไงกลิ่นอาหารนะครับไม่ใช่กลิ่นอย่างอื่นสมมติเดินเข้ามาเนี่ยควบคุมทุกอย่างเดินเข้ามาแล้วคุณก็ได้กลิ่นกระเทียมเจียวกลิ่นผัดกะเพรานะฮะอย่าลืมนะฮะสิ่งที่สำคัญของคือผมมีความสนใจในหลายๆเรื่องแต่อันนึงก็เหมือนอาจารย์ยุติกับอาจารย์สอยุทธคือเรื่องผัสสะเรื่องเซนส์นะว่าเนี่ยเพราะมนุษย์เนี่ยสัมผัสนะฮะไม่ใช่แค่อาหารแค่มนุษย์ยังสัมผัสสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อยู่โลกนี้ด้วยซ้ำนะโอเคเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มมีครับผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในงานเพราะที่ผมดูนะอาจจะหลงหูหลงตาสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยไม่ได้อยู่ในงานของอาจารย์ทัศนัยแต่เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็นนะโดยเฉพาะที่เรียกว่าสงครามเวียดนามนะก็คือนะภาพที่มองไม่เห็นนะแล้วก็เนื่องจากเกี่ยวด้วยเนี่ยผมเป็นคนเขียนหนังสือเหมือนอาจารย์ยุติผมจะเล่าอย่างไรนะ
ผมเป็นนักอนุญาตเนี่ยผมเก่งอย่างเดียวคือเขียนหนังสือเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือผ่านอะไรแต่พวกคุณเนี่ยเก่งกว่าผมอีกพวกคุณมีความรู้เรื่องสื่อหลายอย่างทำวิดีโอทำกลิ่นได้ไหมทำเสียงได้ไหมทำเด็กหนุ่มได้ไหมนะสมมติว่าห้องนี้เราคุมทุกอย่างแล้วเดินเข้ามาแล้วรู้สึกมันเย็นเย็นด้วยมันประหลาดด้วยมันทำให้เหมือนกับมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเนี่ยซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจที่คุณพยายามจะถ่ายทอดทำได้ไหมผมก็คิดว่าพวกคุณทำได้นะเพราะพวกคุณเนี่ยมีความสามารถในการใช้สื่อมากกว่าผมนะใช้เทคโนโลยีผมมีนะที่ผมจะเน้นก็คือเรื่องของอาหารในฐานะของการเป็นผลพวงของสงครามเย็นนะฮะแล้วผมจะเน้นเฉพาะอาหารนะผมเรียกว่าอาหารผู้อพยพนะในที่นี้ก็คือในแถวอีสานริมน้ำโขงนะอาหารเวียดผมจะเน้นแต่เรื่องอาหารเวียดนะแต่เดี๋ยวจะมีประเด็นอื่นเข้ามาด้วยนะโอเคนะสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราจะไปพูดถึงภาพใหญ่นะสงครามเย็นเนี่ยจะถึงภาพใหญ่ผมก็พอรู้เกี่ยวกับภาพใหญ่แต่ความสนใจผมเนี่ยสนใจในเรื่องของภาพย่อยภาพเล็กโดยเฉพาะตอนนี้ผมไปมาอีสานบ่อยจังหวัดนครพนมจังหวัดอื่นจะไปบ่อยผมเห็นว่าส่วนย่อยๆพวกเนี้ยคนในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้คนนี้คนเวียดคนลาวคนอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นผลพวงของสงครามเย็นนะฮะแล้วก็มองเรื่องนี้แล้วจับเล็กๆพวกนี้เนี่ยนะฮะมันจะเกี่ยวข้องกับภาพใหญ่ถ้าพวกคุณสนใจนะไปอ่านมีบทสัมภาษณ์อาจารย์ทัศนัยอาจารย์ทัศนัยบอกว่างานของอาจารย์ทัศนัยเนี่ยพยายามสร้างภาพใหญ่จากสิ่งที่มันแตกกระจายเป็นเซี่ยวๆนะฮะไม่ใช่แค่นั้นด้วยไม่ใช่แตกกระจายทั่วหมดแต่มันยังทับซ้อนกันเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคที่อาจารย์ทัศนัยใช้ก็คือกระดาษแปะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทับซ้อนกันแต่คุณต้องมองลึกเข้าไปอีกว่าไอ้ภายใต้พวกกระดาษที่แปะหรืออะไรเนี่ยมีอะไรมากกว่านั้นของผมในทางมนุษยาเนี่ยเราใช้คำว่าแตกกระจายเหมือนกันแต่เป็นเขาเรียก fragmented นะมันแตกแต่ส่วนแตกพวกนี้เหมือนพวกคุณนะพวกคุณก็เป็นปัจเจกบุคคลคนหนึ่งนะแต่พวกคุณเนี่ยเกี่ยวโยงกันลองนึกสิพวกคุณเกี่ยวโยงกันหนึ่งความสนใจมาเรียนมีเดียอาร์ตใช่ไหมดึงพวกคุณมาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะหลายจังหวัดผู้หญิงผู้ชายหรือไม่หรือเพศอีกเพศหนึ่งอะไรเงี้ยว่าไปนะฮะอาจจะเป็นคนบนดอยคนที่อื่นหรืออะไรนะเราแตกกระจายหมดอ่ะแต่คุณมาที่นี่เพราะคุณมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่เชื่อมโยงพวกคุณความสนใจเรื่องมีเดียอาร์ตความสนใจเรื่องศิลปะความสนใจเรื่องเกี่ยวกับสมัยนี้คนหนุ่มสาวสมัยนี้สนใจการเมืองสนใจอะไรต่างๆนะพวกนี้นะนี่คือสิ่งที่ผมจะพยายามนำเสนอพยายามพูดนะในที่นี้นะครับนะอันนี้ต้องข้อมูลส่วนใหญ่ที่ผมจะพูดนี้เรื่องอาหารมาจากอาจารย์สุริยาคำหวังนะอาจารย์เป็นคนเวียดแต่ว่าเติบโตที่นครพนมนะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์เวียดนามแล้วก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับคนเวียดอพยพเยอะมากนะเป็นคนที่มีความรู้เยอะมากผมก็ได้ข้อมูลคุยกับแกบ่อยอาจารย์ยุติก็รู้จักนะคุยกันแล้วก็ไอ้ภาพต่างๆในเนี้ยผมก็ยืมแกมาบอกกันละนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์กับผมมากเพราะผมจะได้คิดต่อนะฮะแล้วผมจบถ้าเห็นหน้าบังลาจะเห็นว่าอาหารเวียดเนี่ยเป็นอาหารที่แตกกระจายนะก็คือว่าแต่ละที่ที่นครพนมก็มีอาหารเวียดมุกดาหารก็มีหรือแม้กระทั่งผมคิดว่าที่นี่ก็จะมีเชียงใหม่ยังไม่ได้สำรวจนะแต่กรุงเทพก็มีอาหารเวียดอะไรต่างก็แตกกระจายแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนต่างนี้อาจจะเชื่อมโยงกันก็ได้นะมาจากที่เดียวกันเมื่อครั้งก่อนนู้นหรือว่าเป็นญาติกันหรือเป็นเพื่อนกันหรืออย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทัศนัยพูดว่าแตกกระจายเนี่ยอาจารย์ในบทสัมภาษณ์นะที่อื่นผมไม่รู้เหมือนกับว่ามันแตกเป็นเสียงไม่ได้เกี่ยวกันจริงแล้วมันเกี่ยวข้องกันหมด
ลองเดี๋ยวผมจะลองทำดูว่าถ้าผมจะสามารถทำให้คุณเห็นไหมว่ามันเชื่อมโยงกันนะฮะอันนี้มาจากเป็นคำพูดของอาจารย์สุริยาครับสุริยาจะใช้ว่าก๋วยเตี๋ยวเอ็กโซงงไหมฮะมันเริ่มร้านแรกเลยเนี่ยอยู่ที่ปั๊มเอ็กโซซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะในจังหวัดนครพนมทุกคนก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเอ็กโซไปอยู่ปั๊มเอ็กโซถามว่าทำไมสำคัญปั๊มเอ็กโซนี่เริ่มกิจการรุ่งเรืองมากเลยช่วงสงครามเวียดนามนะทำไมมีเพราะว่ารถรามากขึ้นมีฐานอเมริกันอาจารย์พงทองพูดแล้วนะฮะในเมืองไทยเนี่ยช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยมีฐานทัพฐานบินของทหารอเมริกันเนี่ย8แห่ง4แห่งอยู่ในภาคอีสานนะฮะอยู่ที่โคราชนครราชสีมาอยู่ที่นครพนมอยู่ที่โคราชธานีอยู่ที่อุดรคุณคิดดูอีก8แห่งทั่วประเทศแต่เฉพาะอีสาน4แห่งครึ่งหนึ่งอยู่ใน4แห่งอยู่ในอีสานเพราะว่าบินไปถล่มประเทศเพื่อนบ้านนะฮะในแง่นี้เนี่ยก็คือว่าทำให้ครบเพื่อนบ้านในสมัยก่อนเนี่ยไม่ชอบคนไทยแบบเกียดต้านรัฐบาลไทยเพราะว่าเป็นลูกหลานเขานะเป็นเครื่องมือในการลูกหลานเขานะนี่ก็คือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในการเมืองของเวลาเราเล่าอะไรประวัติศาสตร์การเมืองของสงครามเย็นเราไม่เห็นทำไมมีปั๊มเอสโซเพราะว่ามีรถลาเข้ามาบริการให้พวกทหารอเมริกันอะไรต่างๆนี่คือภาพที่หายไปนะฮะอีกอันนึงนะฮะถ้าลองเนี่ยทุกคนนะฮะลองกลับบ้านไปแล้วไปถามคุณพ่อคุณแม่ว่าทันไหมสมัยเป็นอายุเท่าคุณหรือหนุ่มเด็กกว่าอีกทันไหมรถอเมริกันฟอร์ดมัสแตงนะผมจำได้พี่ชายคนโตผมเนี่ยเสียไปแล้วแต่ว่าแก่กว่าผม10ปีชอบมากเลยเขาแบบเป็นตอนทำงานเนี่ยคือแบบถามอเมริกันเข้ามาเยอะนะเขาเรียกพูดถึง PX ไปซื้อของร้าน PX ของฐานอเมริกันอะไรต่างนะแล้วก็ได้บุหรี่อะไรลัคกี้สไตล์มาสูบอะไรต่างนี่คือผลพวงของสงครามเวียดนามสงครามเย็นซึ่งไม่ได้บอกเล่าในประวัติศาสตร์เวลาที่เราอ่านหรืออะไรนะแล้วก็อาหารในนี้มีใครไม่เคยกินข้าวผัดอเมริกันมั้ยมีมั้ยข้าวผัดอเมริกันนี่เขามาจากสงครามเวียดนามนะผมเนี่ยตอนเด็กอายุเท่าไหร่ตอนนั้น13 14ไม่ถึงมั้งพี่ชายพาไปกินร้านนะฮะภัตตาคารแห่งแรกอันนี้เติบโตมากในบางอ่าในกรุงเทพที่พัทพงชื่อทิปท็อปเมนูที่ขึ้นชื่อมากคือข้าวผัดอเมริกันผมไปพี่ชายบอกกินไปกินไปเนี่ยถามเมกันมันกินนี้แต่เราก็เคยเชื่อมาตลอดเลยว่าข้าวผัดเมกันเป็นทหารที่คนเมกันกินที่บอกนะไม่ใช่มันเป็นข้าวที่คนไทยทำนะแล้วคนไทยกินแต่นึกว่าคนเมกันกินข้าวผัดเมกันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมันเกิดหลายๆอย่างมากเลยซึ่งไม่ได้ถูกเขียนบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่เราอ่านเราเข้าใจเพราะฉะนั้นนี่คือปั๊มเอสโซก๋วยเตี๋ยวเอสโซนะฮะซึ่งเริ่มขึ้นโดยคนเวียดนะที่อพยพเข้ามาอยู่ในนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก่อนสงครามเวียดนามแต่ก็ไม่ได้นานมากก็เริ่มมีสงครามเย็นแล้วก็คือว่าปี1954นะฮะหลังจากที่จะเรียกอะไรพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยึดภาคเหนือของเวียดนามได้แบ่งเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้แล้วก็ขีดเส้นแบ่งนะฮะปี54นะฮะไปฝรั่งเศสออกประเทศไปแล้วเนี่ยกันเริ่มเข้ามาปี54เนี่ยมีพลผู้อพยพชาวเวียดเนี่ยเข้ามาในลาวแล้วมาถึงส่วนบนติดกับริมแม่น้ำโขงเนี่ยของอีสานเนี่ยเยอะมากนะนั่นคือคนที่คนเวียดตอนนี้ในนครพนมจะเรียกว่าเป็นรุ่นแรกจริงคือนะรุ่นแรกหรือรุ่นเก่าที่มาปั๊มเอ็กโซก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากคนรุ่นนั้นคือไม่รู้จะทำอะไรก็มาขายไม่รู้จะทำอาชีพอย่างอื่นอะไรก็เลยมาขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวนะ
แล้วกลายเป็นอาหารที่คนลาวก็กินคนกลุ่มอื่นก็กินนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่าประเด็นคือนี้ที่ผมจะพยายามพูดก็คือว่าอาหารถ้าเราคิดว่ามันไม่มีมันก็อาหารธรรมดาไม่ได้มีนัยยะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยทางประวัติศาสตร์ที่จริงมันมีนะมีความหมายทางประวัติศาสตร์มีความหมายทางการเมืองนะแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองไม่รู้ที่มาของมันไม่รู้เรื่องเล่านะที่อยู่ในชาอะไรต่างนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูครับว่านะอันนี้ก็ไม่มีอะไรรสชาตินี่ก็คือสิ่งที่เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เดี๋ยวจะกลับมาดูฮะจะพูดถึงผักนะฮะซึ่งเป็นของที่มีร่วมกันนะก็จะผักโตนะฮะแต่ว่าที่คนเวียดนามก็กินนะฮะแล้วก็ผมจะไม่ในรายละเอียดนะฮะแต่เดี๋ยวจะกลับมาให้พวกคุณจะลองให้คุณหลับตาแล้วจินตนาการนะฮะว่าอาหารเป็นยังไงนี่นครพนมฐานทัพที่นครพนมนะเครื่องบินจอดถ้าเห็นนะเครื่องบินจอดกันเต็มเลยนะฮะมีปั๊มเอสโซสมัยนู้นนะฮะมีภาพหนึ่งนะฮะนี่ภาพหนึ่งนี่สำรองเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับนะฮะนี่ก็คือโชว์ว่าปั๊มเอสโซที่เขาว่านี่เป็นยังไงนะฮะทีนี้รูปนี้เฉพาะมากนะฮะอาจารย์ออกเสียงให้ผมได้ไหมกิ่งไซใช่ไหมเตี๋ยโตกิ่งเสยเป็นผักที่คนเวียดกินนะฮะแต่มันไม่ใช่แค่คนเวียดในลาวก็มีในภาคอีสานก็มีเป็นเพราะผักที่อยู่ทั่วไปนะจะเดาก็เหมือนกับโหระพากระเพราอะไรพวกเนี้ยนะฮะแต่เป็นผักที่กินหมดเลยนะฮะถ้าแบบไปกินร้านอาหารเวียดเดินเข้าไปนะฮะหรือไม่ใช่เวียดคนลาวทำนะฮะผมไปหลวงพระบางมาคนลาวทำก็มีผักพวกนี้นะเป็นผักที่คือพวกคุณกินแล้วเราไม่รู้ว่านะว่ามันมีความสำคัญนะฮะสิ่งที่ปลูกอาหารพวกนี้ผักต่างๆนะฮะที่เรากินเนี่ยมันมีประวัติของมันมันมีกลิ่นของมันเฉพาะนะฮะมันมีคุณจะใส่พวกนี้ในก๋วยเตี๋ยวคุณจะไม่เอาผักอย่างนี้ไปใส่ในอื่นนะยกตัวอย่างนะนี่ครับถ้าคุณไปแถวเมืองริมโขงนะนครพนมก็ดีมุกดาหารก็ดีอุดรก็ดีนะฮะทุกร้านนะแม้กระทั่งร้านอาหารลาวหมายถึงว่าขายอาหารลาวก็ต้องมีผักพวกนี้มาวางให้คุณเพราะว่ามันกลายเป็นธรรมเนียมนะฮะที่จะต้องมีผักมากินผมเนี่ยมาเรียนรู้ทีหลังเพราะผมเกิดโตกรุงเทพเราไม่เคยเข้าใจว่าการกินอาหารอะไรสักอย่างแล้วมีผักแยกมาจานบะล่มเลยเนี่ยนะมันเป็นของประหลาดมากสำหรับคนกรุงเทพแต่มันไม่ประหลาดเลยนะฮะสำหรับคนแถวริมโขงแล้วผมคิดว่าในอดีตเนี่ยผมเข้าใจว่าในอดีตคนทางเหนือเนี่ยคนเชียงใหม่หรือเนี่ยก็อาจจะมีการเอาผักด้วยเหมือนกันผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณกินอาหารเหนือโดยไม่มีผักเป็นไปไม่ได้ดูออกไหมฮะเพราะนั้นมันมีหลายอย่างซึ่งแบบมันกลายเป็นวัฒนธรรมที่ร่วมกันผ่านอาหารไม่ได้ผ่านอย่างอื่นนะเราจะมาบอกโอ้ยคนทักโอ้ยเรามีลำที่สวยงามเรามีมวยไทยอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้เป็นคำแบบคล้ายๆแบบการไปพูดถึงเรื่องที่ให้น้ำหนักมากเกินไปนะฮะเกินจริงสำหรับผมแล้วมองสิ่งที่สำคัญมากพื้นมากเลยนะแต่สำคัญมากอย่างอาหารไม่พูดเลยนะฮะที่จริงแล้วผมคิดว่าเรามีอะไรร่วมกันเยอะมากเนี่ยผ่านอาหารนะแล้วผมแน่ใจเลยอย่างพวกคนไทยหรือพวกคุณอะไรเนี่ยถ้าไปเที่ยวเนี่ยในลาวในเวียดนามในอะไรคุณจะสนุกสนานมากกับการกินเพราะคุณคุ้นเคยรู้สึกมันอู้เฮ้ยเหมือนที่บ้านว่าแต่แปลกนิดเดียวอะไรอย่างนู้นเฮ้ยไม่เผ็ดว่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะเพราะว่าคุณคุ้นเคยกับสิ่งพวกนี้นั่นคือเหตุผลบอกว่าทำไมอาหารมันสนน่าสำคัญนะน่าสนใจนะฮะอันนี้ก็เป็นผักที่เป็นทริคที่ผมเจอแม้กระทั่งที่ลาวก็กินนะอาจารย์สุริยาเขาเรียกว่าผักสดเขาเรียกว่าพริกสดนะฮะมีทั้งสดแล้วก็เอาไปจีก็คือไปเผาไฟแล้วหอมมากนะผมไปเจอที่คนลาวก็กินแบบนี้นะ
ยังไม่เคยเจอต้องถามอาจารย์ยุติผู้เชี่ยวชาญเรียกคนเลือดกินนะอ๋อเอาสดๆอ่ะเห็นไหมฮะนะฮะอันนี้คืออันนี้ดัดแปลงนะฮะนี่โชคดีกินข้าวเริ่มหิวยังถ้าเห็นภาพชัดๆนี่หิวยังถ้ามีกลิ่นออกมาพวกคุณจะหิวจะเหมือนผมเลยอันนี้เขาเรียกภาษาเขาพอจะมีอีกอันหนึ่งนี่เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะที่นี้เขาเรียกเตี๋ยวเนื้อไม่ใช่เฟินะเป็นอีกภาพหนึ่งของก๋วยเตี๋ยวนะเวียดที่นครพนมมีหลายร้านอร่อยมากนะฮะแล้วก็จะมีผักคนมาแล้วผักที่ใส่จะไม่เหมือนที่อื่นนะฮะเนื้อก็ทำอีกแบบหนึ่งลูกชิ้นก็อีกแบบหนึ่งนะฮะแต่เป็นสิ่งที่คนทุกคนกินแล้วก็สนุกสนานเอ็นจอยเดี๋ยวผมจะกลับมาว่าจะไปเราพูดดีนะฮะอันนี้ต้องให้อาจารย์ยุติไม่ทราบได้เคยกินยังก็มีเหลืองอันนี้ใครเห็นภาพไหมมันมีเหลืองนั่นแนะนำนะฮะใครไปนครพนมกรุณาสั่งมาอร่อยมากเหนียวแต่เคี้ยวแล้วยังมีความนุ่มความอะไรไม่ได้เหนียวมากกรอบเหมือนกับว่าให้แป้งสุกแต่ทำไมมันกรอบกรอบเหนียวเหนียวนะลองไปกินดูนะฮะทางภาคเหนือแล้วก็ของที่จะมาเชื่อไหมเห็นถ้วยนั้นนะฮะถ้วยที่ข้างบนเป็นน้ำพริกนั่นนะพริกศรีราชาผมก็แปลกใจมากเลยทำไมคนแถวริมโขงเนี่ยชอบน้ำพริกศรีราชาไปหลวงพระบางไปเวียดนามไปเวียงจันทร์ก็เจอว่าคนลาวก็กินแบบนี้ครับมีน้ำพริกศรีราชาทุกลาวนะฮะกลายเป็นของที่ผมไม่ทราบว่าใครคิดนะน้ำพริกศรีราชาก็เทรนกันไปเทรนกันมาแต่ในหลายๆที่เขากินกันที่หลวงพระบางก็กินที่เวียงจันทร์ก็กินแล้วกินคล้ายๆเนี้ยก็คือมีศรีราชาวางไปโต๊ะเป็นขวดไปที่ฮานอยก็มีนะฮะแล้วก็ต้องมีถั่วลิสงป่นมาคือทุกแม่แหละมากนะฮะบางคนก็ใส่ทั้งก๋วยเตี๋ยวบางคนก็ใส่น้ำพริกน้ำจิ้มมีพริกนะฮะแล้วใครคิดว่าคนเวียดไม่กินเผ็ดนะคิดผิดเลยนะฮะคนเวียดนี่บางคนกินเผ็ดนะฮะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่กระจายมานะฮะแล้วเรากินเป็นนะฮะคนไทยกินเป็นโดยเฉพาะในภาคอีสานผมคิดว่าภาคเหนือตอนนี้แต่คนไทยในภาคอีสานพูดง่ายคนท้องถิ่นในภาคอีสานเนี่ยกินเป็นเพราะผลพวงของสงครามเวียดนามของสงครามเย็นมันเริ่มมาอย่างนั้นนะฮะและอันนี้คลาสสิกมากอันนี้เริ่มนะฮะเห็นฉากนั้นไหมฮะภาพไม่ชัดเคยเห็นเคยนึกไหมฮะว่าร้านอาหารเวียดเนี่ยมีซุปหางวัวให้คนกินไทยปิดมากเลยนะฮะคนเวียดทำซุปหางวัวแต่รสชาติไม่เหมือนซุปหางวัวในร้านอาหารมุสลิมเลยคนละเรื่องเลยนะฮะใส่เนี่ยก็แบบไม่ได้แบบมีกลิ่นหรือรสที่มันรุนแรงด้วยเครื่องเทศต่างๆแต่น้ำเนี่ยกลมกล่อมมากเลยก็ไม่เค็มมากนะฮะแล้วเขาใส่อะไรบางอย่างมีกลิ่นบางอย่างแล้วก็ไม่เลี่ยนอร่อยมากเลยผมกินเป็นปกติผมจะไม่ค่อยชอบกินแบบพวกมีหนังมีอะไรมันผมกินหมดชามเนี่ยนะฮะทำดีทิพย์นะฮะเร่งตัดนะฮะอันนี้เร็วๆนะฮะอันนี้ยังไม่กล้าลองใครอยากลองใครกล้ากินของดิบมากอันนี้เลือกแปลงก็คือเลือดเป็ดแล้วก็ไปตีกับน้ำซุปนะแล้วปล่อยให้แข็งตัวนะแต่ว่ามีการปรุงนะเพราะนั้นเลือดนี่ยังดิบอยู่นะเพียงแต่มันแข็งตัวนะฮะแล้วพอจะกินก็โรยกระเทียมหรืออะไรก็ว่าไปบีบมะนาวถั่วลิสงแล้วเห็นใบต่างๆนะนั่นคือใบผักอิโตนะครับผมยังไม่กล้ากินเดี๋ยวคราวนี้กลับไปจะไปกินเขาบอกอร่อยมากนะฮะถ้าคุณกินเลือดได้ลู่ได้กินอาหารเหนือก็มีนี่ใช่ไหมฮะที่เป็นเลือดผมไม่รู้เขาเรียกอะไรกันอยู่ควายหรือเปล่าไม่ใช่ลู่ใช่ไหมอร่อยเขาบอกอร่อยคือผมกินพวกนั้นได้แต่ยังไม่เคยลองตรงนี้นะฮะจานนี้แนะนำนะฮะไส้กรอกเลือดถ้าไม่หิวผมจะทำให้หิวแล้วไส้กรอกเลือดก็คือว่าเขาตับเอาเลือดนะฮะตับหูนะฮะแล้วก็เครื่องในอื่นไปบด
แต่เราก็ยัดเข้าไปในไส้ของหมูนึกออกนะมันเหมือนไส้กรอกแต่อันนี้เป็นตับกับเลือดกับส่วนอื่นแล้วก็ไปต้มอร่อยมากเสร็จแล้วอร่อยกว่านั้นครับก็คือเอาไปต้มกับข้าวต้มนะอร่อยมากเลยนะนี่มีหมดนะของพวกนี้ผมจับเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่มานะครับกับผู้อพยพชาวเวียดในช่วงสงครามเย็นสงครามเวียดนามนะครับนี่ก็คือภาพที่ที่บอกว่าภาพที่ไม่มีอยู่ในงานของอาจารย์ทัศนาแต่ว่าก็เกี่ยวข้องกับสงครามเย็นนะฮะอันนี้เขาเรียกข้าวปุ้นน้ำกัวนะฮะคนเวียดก็กินข้าวปุ้นนะฮะนี่ก็คือขนมจีนกินนะฮะแต่เขาเรียกขุนนะขนมจีนเหมือนกันเลยแล้วก็มีขนมจีนแบบเป็นเส้นสดด้วยนะแต่อันนี้ไม่ใช่เส้นสดอันนี้ทำมานะก็เราก็มาใส่ในน้ำซุปนะที่เราเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะและแน่นอนในน้ำซุปคนเวียดนี่เป็นคนที่ชอบกินเลือดกับเครื่องในมากนะฮะกับมันนะในหม้อนี้นะฮะมีเนื้อหั่นเป็นชิ้นๆนะไม่ใช่ชิ้นใหญ่เป็นชิ้นก็ขอคำมันเอ็นนะฮะบางทีก็บางร้านก็มีเอ็นแล้วก็ต้องมีเลือดถ้าไม่มีเลือดนี่คนเขาจะไปกินคือกับแม่เลยนะฮะคนเวียดนี่คือผมก็ยังไม่เข้าใจนะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบกินเลือดนะเลือดวัวเลือดอะไรก็กินนะอันนี้เคยกินหมูยอสดนะฮะหมูยอสดก็คือหมูยอที่พวกเราชอบกินเนี่ยก็คือเอาไปต้มขอแล้วไปต้มใช่ไหมฮะอันนี้ต้มในน้ำซุปปั้นๆเหมือนลูกชิ้นปลาโยนไปอร่อยมากผมไม่เคยกินที่อื่นเลยนะเขาบอกว่าที่เวียดนามมีแต่ยังไม่เคยกินครั้งแรกในนครพนมอร่อยมากนะฮะ40บาทชามก็เริ่มเลยเพราะนั้นแนะนำนะครับใครไปนครพนมให้ไปกินนะครับนี่เจ๊จะทำอยากจะแบบจะบอกน้ำแกงต้องเดือดจัดๆนะไม่เดือดแกไม่ให้แกมันจะไม่ตักให้คุณกินแต่โฆษณาหรือว่าจะต้มตลอดเวลาเดือดมากตลอดเวลาแล้วคุณจะได้กลิ่นน้ำแกงเพราะแกใส่เครื่องเทศอะไรบางอย่างลอยเข้าจมูกคุณนั่งกินอยู่เนี่ยแล้วมันก็จะลอยเข้าจมูกคุณตลอดอาจารย์ยุติก็ไปกินมาแล้วแล้วแถมอาจารย์ยุติก็ไปคุยกับเขาด้วยสนุกสนานด้วยภาษาเวียดนะฮะแต่อาจารย์ยุตินี่เรียนภาษาเวียดสำเนียงทางเหนือคนที่ขายแม่ค้าเป็นคนพักละนะฮะคุยกันสนุกสนานเลยก็แบบเหมือนเป็นญาติที่ไม่เคยเจอกันแล้วก็รู้จักกันยาวมากเป็นวักเป็นเวรนะฮะแกก็ขายหมูยอที่ทอดด้วยต้มด้วยนะทีนี้อันนี้กลับมาที่สงครามเวียดนามอย่างจริงจังนะครับที่สกลนครผมยังไม่ได้ไปลองคราวหน้าผมไปสกลนครผมจะไปพวกคุณทั้งหลายอยู่ที่นี่ไปสกลนครต้องไปลองนะครับคนเจ้าของร้านเป็นคนเวียดอพยพแต่นี่แน่นอนพวกนี้พวกรุ่นลูกหลานละซึ่งเกิดโตเมืองไทยนะฮะชื่อร้านสตูซี่โครงหมูสกลนครนะครับเมนูอาจจะเห็นไม่ชัดเมนูอันหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากแล้วทุกคนจะต้องกินคืออันนี้ครับสตูกะแล้วมีสตูซี่โครงหมูด้วยนะฮะคนเวียดที่ไหนกินสตูไก่กินสตูมีครับที่สกลนครทำขายทหารเมกันตอนนั้นรู้เปล่าฮะนี่แหละเพราะนั้นอาหารที่เกิดขึ้นที่เราพวกคุณคุ้นเคยอาจจะไม่รู้สึกไม่เคยคิดถึงประวัติของมันถูกจะเรียกอะไรจินตนาการประดิษฐ์ขึ้นมานะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะขึ้นมาเพราะว่าสงครามเวียดนามสงครามเย็นเพราะว่าทำให้อเมริกันหรือคนอเมริกันที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพเนี่ยหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับฐานทัพโดยตรงแต่เป็นคนอเมริกันที่เดินเข้าออกประเทศไทยตอนนั้นแบบโหแบบเหมือนสบายมากเลยเนี่ยกินเพราะเราคิดว่าคนอเมริกันกินแบบนี้ก็ทำให้คนอเมริกันกินนะฮะผมไม่รู้ว่าคนอเมริกันกินชอบกินป่ะนะถ้าชอบกินนี่แสดงว่าลิ้นต้องดีมากเลยนะเขามาอร่อยมากต้องรู้จักว่าคิดของอร่อยเป็นยังไงนะฮะนี่อร่อยมาก
อันนี้จานอย่างนี้เป็นสตูไก่นะถึงน่องไก่ทั้งอันนะอีกอันนึงคือซี่โครงหมูนะครับเราลองจินตนาการมีกลิ่นลอยมาบรรยากาศนะอีกอันนึงชัดเจนก็คือจะต้องใส่นะผักชีเม็ดผักชีนะครับมีกลิ่นเฉพาะมากแล้วก็นี่ครับพวกคุณอาจจะคิดว่าเออหนูก็กินอันนี้มาจากสงครามเย็นหรือคะใช่ครับไข่กระทะอาจจะไม่เกี่ยวแต่ไอ้นั่นนะเขาเรียกอะไรนะดังหมี่ดังหมี่ผมไม่รู้ออกเสียงถูกเปล่าดังหมี่นะก็คือเหมือนกับแซนด์วิชเนี่ยนะคนเวียดทำขายดีขายดีช่วงสงครามเวียดนามครับเพราะคนอเมริกันกินได้มันเหมือนกินฮอทดอกเหมือนกินแซนด์วิชนะฮะเป็นบาร์แกตแล้วก็ใส่หมูยอใส่กุนเชียงแล้วแต่คุณจะใส่อะไรไปนะฮะนี่คือเขาเรียกอะไรปฏิกรรมของคนท้องถิ่นภาคอีสานที่ขายคนอเมริกันคนอเมริกันกินมากน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบแต่มันกลายไปว่าคนท้องถิ่นชอบมากเลยเพราะคิดว่าคนอเมริกันกินแบบนี้หรือว่าคนฝรั่งกินแบบนี้หรือเปล่าฮะชอบกินมากเลยเหมือนเขาอเมริกันนี่ก็คืออีกร้านหนึ่งนะฮะอันที่เป็นปากนอกนะครับแต่คนนครเหมือนกันนะเวลาเราพูดอื่นเนี่ยจะแปลกหน่อยเดี๋ยวต้องใครตัดปากหม้อนะฮะเขามีข้าวเกี๊ยวด้วยมี2อย่างนะฮะข้าวเกี๊ยวปากหม้อก็คือเขาจะปิ้งนะกรอบๆแล้วก็ทับบนข้าวปากหม้อจานนั้นนะฮะกินแล้วปากหม้ออย่างเดียวเปล่าๆคือไม่มีข้าวเกี๊ยวอร่อยดีแต่คอจะแห้งถ้ากินข้าวเกี๊ยวปากหม้อผมไปแบบเร็วๆเลยเดี๋ยวจะได้ชวนคุยกันอันนี้เกี่ยวกับสงครามเย็นเปล่าฮะอันนี้ชื่อร้านชื่อลาบรอพอชอนะเป็นร้านลาบนะครับอาหารลาวแต่อยู่ในที่ก่อนหน้านี้เป็นสำนักงานของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทกระทรวงมหาดไทยนะช่วงสงครามเย็นเนี่ยมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยกระทรวงกรมกองเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะเพราะอเมริกันเนี่ยต้องการอเมริกันคิดว่าความยากจนเนี่ยทำให้เป็นคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นจะต้องพัฒนานะก็ให้เงินรัฐบาลไทยเยอะมากมาทำถนนมาทำอะไรต่างๆทำเขื่อนทำอะไรต่างๆนะหน่วยงานที่เกิดขึ้นมาแล้วฟังว่าตลกมากนะเร่งรัดพัฒนาชนบทสมัยนั้นผมได้สนใจกันแล้วคุณจะต้องไปเร่งรัดพัฒนาชนบทไปยังไงมีอันนี้ก็เป็นผลพวงของสงครามเย็นสงครามเวียดนามนะหน่วยงานพวกนี้แล้วก็มีสำนักงานทั่วไปทุกจังหวัดนะครับเคยร้านลาบอันนี้ไปอยู่ที่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นลองจินตนาการว่าในเชียงใหม่เนี่ยผมแน่ใจเลยว่ามีหน่วยงานที่เกิดขึ้นสมัยสงครามเย็นเนี่ยเยอะมากเลยแต่เราลืมไปแล้วเราไม่เคยนึกถึงเพราะมันเป็นปกตินะฮะเราไม่ได้คิดนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพยายามเน้นพูดตอนนี้ก็คือว่าอย่าคิดว่าสงครามเย็นเนี่ยหรือว่าสงครามเวียดนามเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยสำหรับผมเนี่ยทั้งที่ผมเป็นคนกรุงเทพเนี่ยนะไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องมาเร่งรัดพัฒนาผมไม่ต้องอะไรเนี่ยแต่ผมเนี่ยมีผลพวงของสงครามเย็นเนี่ยเข้ามาเรียกจะเรียกว่าโดยตรงก็ได้พี่ชายผมซึ่งไปซื้อของ PX พาผมไปกินข้าวผัดเมกันเพราะคิดว่าเป็นทหารของเมกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็พี่ชายก็ชอบเนี่ยอยากได้แต่ไม่มีตังค์ซื้อนะฟอร์ดมัสแตงอะไรรถโอ้สมัยก่อนนี่ชอบรถเมกันมากไม่มีคือรถญี่ปุ่นยังไม่มาช่วงนั้นทุกคนเครซี่มากรถเมกันต้องขันใหญ่ถึงดังเรื่องขึ้นอะไรเงี้ยผลพวงของสงครามเย็นทั้งนั้นเลยผลพวงของสิ่งที่เราเรียกว่าแมกันไนเซชันอิทธิพลของแมกันว่าทำแมกันที่เข้ามารวมถึงภาพยนตร์ต่างๆนะการยุติพูดถึงภาพยนตร์ภาพยนตร์ต่างๆพูดถึงอาหารอะไรต่างๆที่มาทีหลังนะมากมายนะเสื้อผ้าทรงผมโอเยอะนะเนี่ยมันมาพร้อมกับคือเป็นผลพวงของสงครามเย็นแต่ว่าเราไม่ค่อยคิดถึงเรามักจะไปคิดถึงผลพวงทาง
การเมืองผลพวงของการฆ่าฟันกันผู้คนล้มตายเจ็บป่วยต่างๆเราไม่ได้มองถึงผลพวงอื่นที่มันอยู่ในชีวิตเรามันแทรกกันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของว่าทำไทยไปแล้วนะผมจะจบด้วยอันนี้ฮะเร็วๆนะการยุติพูดถึงขอบคุณมากเลยนะผมมีการบ้านให้คุณอย่าเพิ่งเดินออกมีการบ้านเอาการบ้านก่อนนะคือสมมติถ้าผมอาจารย์สอนคุณเนี่ยผมจะให้การบ้านคุณเลยว่า ดีความตอบผมก็เข้าห้องน้ำเปล่าเพื่ออะไรก็เลยได้ได้ผมจะบอกนี้ผมจะให้การบ้านพวกคุณให้คุณทำศิลปะเรื่องอาหารอาหารเหนือก็ได้อาหารอะไรก็ได้นะใช้สื่อของมีเดียเช็คกลิ่นได้ไหมเดินเข้ามาแล้วรู้สึกได้กลิ่นโอ้นี่กลิ่นของไส้ตัวนะฮะผมชวนเลยคุณเดินเข้าไปในตลาดในกาบของเชียงใหม่เนี้ยเดินไปปุ๊บผมจะได้กลิ่นกลิ่นแรกก็คือไส้ตัวได้แน่นอนนะฮะแล้วก็น้ำพริกอย่างอื่นอันนี้ต้องใกล้แต่ไส้ตัวนี่ชัดเจนมากนะฮะหรืออะไรต่างๆนะคุณจะทำให้ได้ไงคุณจะทำนิทรรศการเนี่ยนะฮะมาจัดที่นี่เลยใหม่เอี่ยมแต่เกี่ยวกับอาหารเดินเข้ามาอาหารเหนือมีกลิ่นไส้อั่วกลิ่นอาหารเหนือหรือกลิ่นอาหารอย่างอื่นนะหรือเสียงอาหารเป็นยังไงใครบอกผมได้ไหมเสียงอาหารเป็นยังไงนี่เพราะคุณคุ้นเคยเจ๊สมมตินะได้สื่อเสียงเจ๊ใหญ่แห้งไม่งอกเราความรู้เลยคืออะไรกระเพราไข่ดาวสุกๆอะไรนึกออกไหมเสียงลากเก้าอี้เพราะว่าคนจะนั่งเสียงจานชามนะเสียงขวดกระทบกันเสียงน้ำแข็งนึกออกไหมเกี่ยวข้องกับอาหารก็คือผมพยายามผมเวลาผมดูศิลปะของอาจารย์ทัศนัยหรือว่างานของคนอื่นของอาจารย์ทัศน์อื่นในมีเดียอาร์ตเนี่ยผมต้องมีจิตนาการนะว่าถ้าผมเนี่ยถ้าผมเป็นอาจารย์สอนศิลปะผมจะทำยังไงผมจะใช้สื่ออะไรที่ต่างจากของอาจารย์ทัศนัยต่างจากอาจารย์คนอื่นผมจะใช้เสียงไหมผมจะใช้เก่งไหมผมจะใช้ความรู้สึกมันเป็นเสียงลมพัดผ่านผิวอะไรพวกนี้ทำให้คุณรู้สึกกลัวทำให้คุณรู้สึกดีใจนะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่สำคัญมากนะฮะที่ผมเห็นด้วยอาจารย์ยุติแล้วก็อาจารย์จตจบนะฮะอาจารย์ยุติกับอาจารย์จุ้ยสอนยุติก็คือว่าผัสสะของเราเนี่ยสำคัญมากแล้วผัสสะเนี่ยนะฮะเซนเซอร์เราเนี่ยก่อให้เกิดบางสิ่งบางอย่างที่เราเนี่ยคิดว่ามันมีนะมีบทความอันหนึ่งออกมานานยังไม่ทราบเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยอดีตเลยนะฮะนานมากเลยนะตั้งแต่กรีกโรมันเลยเนี่ยการใช้ธูปเป็นเซนเนี่ยนะฮะจุดธูปเนี่ยแล้วลอยมาให้กลิ่นเนี่ยนะในทางศาสนาในการทำพิธีกรรมเนี่ยกลิ่นของตำยานของธูปเนี่ยทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามีโลกอีกโลกหนึ่งเราสัมผัสได้แต่เราไม่เห็นเราสัมผัสโดยกลิ่นนะกลิ่นธูปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยธูปเป็นของที่สำคัญมากในการทำพิธีกรรมทางศาสนาเพราะทำให้เราเนี่ยสามารถรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับมันอยู่รอบเรามันบางทีก็น่ากลัวบางทีก็ไม่ใช่แต่คุณไม่เห็นคุณไม่ได้ยินนะแต่คุณสัมผัสมันได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าผัสสะนะฮะนี่บอกทุกคนเลยนะฮะถ้าจบเมื่อไหร่แล้วไปทำงานศิลปะที่ใช้ผัสสะนะ senses นะผมคิดว่างานของคุณผมจะไปเลยยิ่งถ้าเป็นกลิ่นนะแล้วผมจะไปรู้สึกว่าเออผมเข้าถึงงานของคุณไหมที่คุณพยายามจะทำให้ผมเข้าถึงแล้วผมรู้สึกได้โดยที่ไม่จบด้วยอย่างนี้ครับมีกลิ่นของสงครามเย็นมาในนี้อาจจะมีนะแต่ผมยังไม่ได้กลิ่นอาจารย์ทัศนัยก็อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องกลิ่นของสงครามเย็น
คำถามผมจบตรงนี้นะครับว่ามีกลิ่นของสงครามเย็นไหมถ้ามีคุณจะนำเสนอมันออกมาเป็นศิลปะอย่างเงี้ยได้ไหมอย่างเงี้ยคุณมากครับผมขอขอบคุณครับให้อาจารย์ที่ติดด้วยนะครับผมคิดว่าโจทย์ที่อาจารย์นิติตั้งคำถามทิ้งไว้ให้กับเราเนี่ยนะก็มีความน่าสนใจมากตรงที่ว่าเราจะถ่ายทอดประสบการณ์ของเราเนี่ยออกมาในแง่มุมอื่นๆได้อย่างไรใช่ไหมครับทั้งกลิ่นทั้งอาหารทั้งอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ปรากฏอยู่ในช่วงเวลาของสงครามเย็นแล้วก็เป็นการท้าทายนักศึกษาทุกคนด้วยแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกคนด้วยว่าอะไรบ้างที่ไม่ปรากฏในงานของอาจารย์ทัศนัยไอ้สิ่งที่มันไม่ปรากฏเนี่ยบางทีมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่นะมันมีอยู่แต่มันไม่ปรากฏอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามเหมือนกันมันไม่ใช่ว่ามันไม่หายมันไม่ใช่ว่ามันหายไปเลยนะครับแต่ว่ามันแค่ไม่ปรากฏตัวเราอาจจะสัมผัสมันได้ผ่านไวเบรชันหรือแรงสั่นสะเทือนบางอย่างจากการชมงานแล้วมันทำให้พอเรารู้สึกได้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันดำรงอยู่แต่มันไม่ปรากฏไปให้เราเห็นได้ด้วยดวงตาของเราแต่ว่าเราสามารถที่จะรับแรงสั่นสะเทือนมันได้เป็นเหมือนแรงกำธรเนาะเหมือนเคยได้ยินเสียงใช่ไหมครับที่มันเป็นเรโซแนนซ์บางอย่างแล้วมันก็สั่นสะเทือนเข้ามาถึงจิตใจของพวกเราได้นะครับอาหารเนี่ยเวลาพวกคุณได้กลิ่นของอาหารเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าตรงไปตรงมาแต่กลิ่นของอาหารอาจจะพาคุณไปสู่ความทรงจำในวัยเด็กของคุณอาจจะพาคุณไปสู่สำนึกทางชนชั้นบางอย่างใช่ไหมกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมนะมันก็เจือปนอยู่ในความคิดของพวกเราตลอดเวลาเรายังพอมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะครับประมาณ15นาทีนะครับก่อนที่เราจะไปพักผ่อนกันข้างนอกนะครับมีนักศึกษาหรือว่าผู้เข้าร่วมท่านไหนไหมครับสนใจอยากแลกเปลี่ยนคำถามไหมครับอยากแลกเปลี่ยนไหมเราพอมีเวลาอยู่นะครับชูมือได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเดินไปให้มีไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะครับอาจารย์ทั้งสามท่านมีอะไรพูดถึงตอนจบไหมครับถ้าไม่มีเราถามเองนะคะโอเคคือที่เราพูดไปช่วงแรกรวมถึงงานของอาจารย์ทัศนัยที่แสดงวันนี้เนี่ยนะคะมันดูเหมือนมันเต็มไปด้วยสงครามกรรมนะคะเรื่อง14ตุลาสงครามเวียดนามสงครามในกัมพูชาลูกระเบิดเต็มไปหมดนะคะมีคนตายมีลูกไฟมีน้ำตามีอะไรเต็มไปหมดเลยมันดูเหมือนกับว่าเวลาที่เราพูดถึงคือศิลปะที่มันที่เรารู้สึกมันมีความหมายในชีวิตเนี่ยนะคะหรือศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อสังคมด้วยเนี่ยมันจะต้องพูดถึงแต่ความทุกข์เท่านั้นนะคะมันพูดถึงความสุขได้ไหมนะคะคำถามคือถ้าสมมติว่าคุณถูกให้โจทย์แบบนี้ให้คุณแสดงศิลปะนะคะที่พูดถึงความสุขของคนในสังคมในปัจจุบันด้วยนะคะโดยผลิตของเราสองเวอร์ชันวิธีการอะไรไม่รู้นะเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะคิดเราไม่ออกเพียงแต่ว่าเราไม่ถึงตีว่าถ้าคุณต้องการผลิตความสุขในเวอร์ชันของรัฐไทยนะคะอาจจะเป็นรัฐไทยช่วงสงครามเย็นหรือรัฐไทยในช่วงของคุณประยุทธ์ก็ได้นะคะความสุขมันจะออกมามีหน้าตาแต่ถ้าเป็นความสุขของคุณเองล่ะที่มันแตกต่างจากเวอร์ชันของรัฐไทยแตกต่างจากนารทีฟคำอธิบายกระแสหลักของรัฐไทยมันจะมีหน้าตาอย่างไรมันจะมีเนื้อหาอย่างไรมีใครอยากจะลองเสนอไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวจะบอกโอ้ทำไมจะต้องพอพูดถึงประชาชนพูดถึงสังคมพูดถึงชีวิตมันจะต้องมีแต่เรื่องของความทุกข์แลกเปลี่ยนกันมั้ยคุณมาจากจังหวัดอะไรคะเนื้อสามนะคุณใช่
มาจากกรุงเทพนะฮะถ้าจะต้องผลิตงานศิลปะที่พูดถึงความสุขโอเคจริงผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าถ้าเกิดจะผลิตศิลปะที่พูดถึงความสุขเกี่ยวกับสงครามเย็นจะเป็นยังไงแต่คือผมรู้สึกเหมือนว่าศิลปะที่พูดถึงความสุขมันมีคนผลิตออกมาเยอะแล้วมันเป็นความสุขแบบที่คุณเห็นด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแล้วถ้าเป็นเวอร์ชันของคุณเองล่ะโจทย์ยากอยู่นะมีใครอยากจะลองไหมคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะลองมาช่วยกันคือถ้านั่งไปเฉยๆแล้วผู้คุณก็ไม่คิดตังค์ยังนึกไม่ออกนึกไม่ออกคนอื่นอ่ะความรู้สึกของคุณคืออะไรคุณอยากได้สังคมแบบไหนนี่คือถามให้ใกล้ตัวสุดคุณอยากได้สังคมแบบอาจจะไม่ต้องไปสังคมใบใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นสังคมใบเล็กลงมานิดนึงนะคะในกลุ่มที่คุณอยู่ในสังคมที่คุณอยู่ในมหาวิทยาลัยโรงเรียนในครอบครัวในหมู่บ้านหรือในทางการเมืองก็ได้เอายกตัวอย่างนะคะความสุขในแบบฉบับของรัฐไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยภาพที่มันเข้ามาในหัวเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะเป็นแบบเดียวกับเรากันนะเราจะนึกถึงภาพที่ปรากฏอยู่ในเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ฉายในโรงหนังนั่นคือสังคมแผ่นดินทองแผ่นดินทองใช่ไหมคะทุกคนหน้ายิ้มย้อมแจ่มใสบ้านเมืองเป็นสีทองรุ่งเรืองทุกคนมีความสุขตาแวววาวเป็นประกายนะคะทุ่งนาทุ่งหญ้าเต็มไปด้วยแบบทุ่งข้าวสีเหลืองทองทุกคนไม่มีความทุกข์นั่นคือความสุขแบบรัฐไทยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นความสุขของพวกคุณเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นคุณกำลังอาจจะว่ารูปของโรงเรียนที่ไม่มีครูมายุ่งกับหัวหูหน้าตาเผ่าผมของคุณคุณใส่ชุดอะไรก็ได้ก็ไม่ดีมีนักเรียนชายไว้ผมยาวหรือว่าบางคนอาจจะแต่งเป็นคอสเพลย์หรือว่าจะแต่งเป็นเสื้อผ้าตามแบบที่คุณพอใจตามเพศวิถีแบบที่คุณต้องการความสุขของอาจารย์อาจจะเป็นรูปในศาลที่มีนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการสังหารประชาชนตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพฤษภา3พฤษภา53ยืนอยู่ในข้อจำเลยทุกคนในศาลนี่จะเป็นความสุขของเราทุกคนเลยคือในสุดแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณคิดอะไรกับมันในแต่ละเรื่องคุณที่กำลังจิตใจซีเรียสจิตใจสิ่งที่อาจจะบอกนะคะสิ่งที่เราหวังว่าคุณจะได้ไปจากการหางานดูงานของจากรัฐสภาของคุณถ้าคุณไม่มีคุณไม่ซีเรียสจริงจังกับเรื่องที่คุณทำงานศิลปะของคุณมันก็เป็นแค่กองวัสดุของท่านแต่ถ้าคุณซีเรียสจริงจังกับมันนะคะมันจะเป็นความซับซ้อนในหลายๆอย่างที่ทำให้คนมาดูตีความหรือตัวคุณเองก็รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยพลังปลดปล่อยความคิดปล่อยความอารมณ์แล้วเราคิดว่าคนในสังคมนี้นะคะหลายรุ่นหลายยุคหลายสมัยรุ่นเราเองที่เป็นคนอื่นด้วยมันถูกกดอารมณ์ถูกกดความคิดที่ไว้เยอะจนเราขาดจินตนาการไม่ได้ขั้นคำถามว่าเราต้องการรู้สึกยังไงคิดยังไงนะคะเก็บข้อมูลค่ะครับผมอยากถามว่างานของอาจารย์ทัศนัยหรือว่างานที่อยู่ตรงนี้ครับว่ามันคืองานที่บ่งบอกถึงความสุขหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบว่าก็เมื่อกี้อาจารย์พงษ์ทองพูดถึงงานที่ถ้าสมมติตั้งโจทย์แบบพูดถึงความสุขในแบบของรัฐไทยกับความสุขในแบบของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันคือนี่มันก็เป็นเหมือนแบบภาพซ้อนกันหลายๆความรู้สึกอะไรเงี้ยมันมีทั้งอาจจะดาร์กไปเลยหรือว่าแบบดูแบบไม่ได้อันตรายมากอย่างของเล่นหรือว่าอย่างหน้าข่าวหรือว่าอะไรเงี้ยอย่างบางรูปก็อาจจะมีแบบศพซ่อนหรื
ลือดคราวคราบกระสุนหรืออะไรเงี้ยคือมันผมคิดว่ามันปนไปทั้งหมดแบบว่ามันไม่มีความสุขแบบว่าเหมือนที่รัฐต้องการให้เราแบบว่ายังไงความสุขในแบบที่เราต้องการมันไม่สามารถทำกับเราได้แล้วคือเหมือนแบบเขาต้องการให้เราแบบมีเขาเรียกอะไรความสุขแบบว่าในแบบที่เขาเป็นอะไรเงี้ยในแบบที่เขาต้องการเพราะว่ามันจะได้ไม่ทำให้สั่นคลอนอำนาจหรือว่าอะไรเงี้ยแบบว่าผมเลยคิดว่างานที่ทำออกมาก็คือแบบว่ามันต้องเล่าเรื่องความทุกข์อ่ะแบบว่าอาจจะเล่าความแบบอาจจะไม่ใช่ความคือแบบงานอย่างที่เพื่อนเมื่อกี้บอกว่างานที่แบบมีความเกี่ยวกับความดีความงามความจริงอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่เยอะแล้วแบบว่างานที่มันเกี่ยวกับความทุกข์ยากหรือว่าความผมเลยคิดว่าแบบงานพวกนี้มันสำคัญมากกว่างานศิลปะจากรัฐหรือว่าอะไรเงี้ยที่พยายามจะกล่อมเกลาเราผ่านความสุขผ่านการทำบุญผ่านการไอ้สิ่งสูงส่งต่างๆอะไรเงี้ยครับขอบคุณค่ะเห็นด้วยว่างานที่มันจะบอกเราว่าเราเป็นสังคมที่มีความสุขมันเยอะมากแล้วเราก็โตกว่าธรรมดาเห็นว่าเมื่อกี้ตั้งคำถามนี่คือว่าถ้ามันเป็นความสุขของพวกคุณล่ะนะคะสมมติว่าตัวอย่างเมื่อกี้ที่เรายกคือความสุขของพวกเราก็คือชีวิตในโรงเรียนเรามีเสรีภาพในการที่แสดงความคิดเห็นในการที่จะแต่งตัวในการที่จะไว้ผมสีอะไรก็ได้ยาวแค่ไหนก็ได้โดยไม่ยุ่งกับเราเนี่ยภาพความสุขแบบนี้เนี่ยในด้านหนึ่งมันคือการท้าทายสิ่งที่มันดำรงอยู่ใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องบอกว่าเราต้องการแบบนี้ตั้งนานฉะนั้นเนี่ยภาพความสุขแบบนี้มันก็ไม่ได้ความสุขที่มันที่เรากำลังบอกว่าเราต้องการมานะแล้วกำลังต่อสู้กับมันแล้วเราคิดว่าเด็กนักเรียนในขณะนี้จำนวนมากกำลังต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่จะมันไม่ใช่เป็นการผลิตซ้ำความสุขอย่างที่รัฐบอกนะคะงั้นอยากจะบอกว่าวิธีความสุขของคุณเองอาจจะกลายเป็นสิ่งเป็นสิ่งท้าทายไอ้ความเชื่อหรือดวงตาที่เขาพยายามครอบงำคุณอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็เราบอกว่าฉันไม่ได้ต้องการความสุขอย่างที่คุณบอกฉันว่าคุณควรจะเป็นคุณจะเป็นคนละเบอร์ที่แบบว่านอนสองนะฉันต้องการสิทธิและเสรีภาพในฐานะสมาชิกของสังคมคนหนึ่งที่มีตัวตนตัวเองเราต้องการแสดงออกมาขอบคุณอาจารย์คุณทองมากครับอาจารย์สองท่านมีอะไรไหมครับโอเคผมขออนุญาตให้คำกล่าวของอาจารย์คุณทองเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นคำทิ้งท้ายที่น่าท้าทายที่สุดสำหรับการกิจกรรมในวันนี้เพราะผมคิดว่าเราอยู่ในสังคมที่มันไม่ใช่แค่ใช้อำนาจควบคุมร่างกายของเราเพียงอย่างเดียวแต่มันกำลังใช้อำนาจที่นำทิศทางในการสร้างความสุขให้กับผู้คนในสังคมด้วยแม้กระทั่งจินตนาการที่เรามีต่อชีวิตในอนาคตความรู้สึกมันกลายเป็นอนาบริเวณที่อำนาจรัฐแล้วก็เข้ามาจัดการและควบคุมชีวิตของพวกเราตลอดเวลาดังนั้นการตั้งคำถามกับความสุขที่รัฐเรียนจะชี้นำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผ่านกระบวนการทำงานทางศิลปะเนี่ยผมก็อาจารย์ดวงทองได้ตั้งคำถามแล้วก็เป็นไปเปิดให้กับทุกคนในที่นี้ด้วยนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันนะครับระหว่างพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เกียรตินะครับแล้วก็สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับกิจกรรมนี้ก็คิดว่าเป็นการสิ้นสุดลงในวันนี้นะครับขอบคุณทั้งกลุ่มรันเนอร์แล้วก็กลุ่มประชาไทยสำนักข่าวประชาไทยด้วยนะครับที่เข้ามาไลฟ์ให้กับเรานะครับในวันนี้แล้วก็ขอบคุณนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกันแต่เช้าจนถึงในเวลาตอนบ่ายนะครับขอบคุณทุกคนมากครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย